ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่30พฤศจิกายนนะครับก็เตรียมปิดแท่งมันนะครับดูกันว่าแท่งมันเป็นยังไงนะครับแท่งวีก็ต่อไปก็น่าจะมีลุ้นนะครับที่จะออกเดินทางกันได้อีกสักหน่อยนะในมุมมองผมนะอ่ะมาที่ข่าวแรกก่อนนะครับเขาบอกอีเธเรียมเนี่ยมองเป้าไว้ 4K ก่อนจะถึงวันที่ทั้มจะมา Dogecoin Flip Porsche นะครับ Finance Redefine นะครับก็ถือว่าแซงไปแล้วนะครับก็ลุ้นกันไปต่อนะสำหรับ Doge นะครับ Cardano นะครับ Founder Predict Bitcoin DeFi Will Dominate Crypto Within 3 Years อันนี้ก็ถือเป็น ตลาด DeFi แล้วเนาะ Bitcoin CME Future เมื่อวานนะครับขึ้นไปแตะที่ 100,000 กับ 300 เหรียญนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทุบยับเลยนะครับกลับมาก็เลยเมื่อวานอาจจะเห็นสวิงกันเยอะอยู่นะครับแต่ว่าพอปิด Black Friday ไปเรียบร้อยนะครับก็มีการสวิงกลับขึ้นมานะครับที่98กว่าๆเนาะแล้วตอนนี้มันก็ยังใช้เวอยู่แล้วก็ค่อยๆร่วงลงมานะทีนี้ต้องมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะร้อนแรงเหมือนสัปดาห์นี้ไหมหรือว่าจะลงไปคารวะลุงเหมือนเดิมเออสเตลล่าไพนะครับก็บอกว่าเมื่อไหร่จะไปแตะ1เหรียญนะครับจะเป็นเดือนเดซิเมเบอร์นี้หรือไม่เมื่อกี้ผมเพิ่งจะไปเห็นข่าวมานะครับว่า Grayscale กำลังจะจัดตั้งกองทุน XLM Trust อีกแล้วมันมาอีกแล้วดังนั้นโอเคตอนแรกมองว่าเฮ้ยหมาขี้ตาม XRP สรุปมันจะเอาไปเข้า ETF เหมือนกันดังนั้นก็อาจจะได้ไปต่อเออสำหรับคนที่มอง LLM ว่าอาจจะไม่ได้ไปแล้วนู่นนี่นั่นมันมีโอกาสได้ไปแล้วถ้ามันมีอีเกสเกลมาแอบช่างกองทุนในนี้ก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะเรียกกระแสให้ขึ้นต่อได้นะ Five Promising Cryptocurrency to Watch นะครับในช่วงก่อนสิ้นปีนี้มีใครมี XRP มี DOT มี AWAC นะครับมี Polkadot มี Phantomอีตัวนี้มึงต่ำสุดแล้วมึงไม่ได้วิ่งตามชาวบ้านเขาเลยแฟนทอมนี่ยังดีกว่าตั้งเยอะนะส่วน AWAC เนี่ยตั้งแต่ที่ให้เข้า20นี่วันนี้ล้านลากันยิ้มแป้นกันทุกคนเลยเท่าที่เห็นเนี่ยนะเออก็ตอนนี้ต้องบอกว่าต่างชาติมันเคยกาว AWAC ขึ้นมาได้เยอะอยู่นะดังนั้นรอบนี้ผมว่า AWAC ก็น่าจะกลับไปได้อีกเยอะอะ ลุ้นเอาละกันXRP นะครับ Price Prediction Analyze History is Repeating Itself นะครับตอนนี้ก็คือถ้าให้บอกว่าเป้าเดิมอ่ะมันก็อยู่ประมาณ2ดอนเกือบ2ดอนนิดๆเออในอดีตมันเคยวิ่งไปถึง3ดอนกว่าๆตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้มันเบรกออกมาได้มันก็ขึ้นมาชนกับโซนไฮเดิมของเมื่อปี2021แล้วแต่จะสามารถพุ่งขึ้นไปต่อได้ไหมอีนี่แม่งกาวไป22เหรียญเลยดังนั้นเอาเป็นว่าใครที่จะออกก่อนในโซนบริเวณนี้ก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็ถือเป็นแนวต้านหนึ่งที่มันอยู่ประมาณสัก 1.9 2ดอนประมาณแถวๆเนี้ยถ้าเกิดว่าชนตรงนี้แล้วมันเบรกไม่ได้มันก็อาจจะใช้เวออกข้างย่อมาเด้งกลับขึ้นใหม่ๆหรือยังไงอันนี้เราไม่มีใครรู้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันเบรกไฮเดิมได้ตรงนี้เราจะมองเป้าของปี2018แล้วว่าเอ้ยมันขึ้นมาจบประมาณสัก3ดอนกว่าๆอาจจะมาถึงตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะขึ้นตามเป้านี้เลยนะวิ่งไป22ดอนนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปซึ่งพูดยากว่าจะเกิดขึ้นไหมแต่ตรงนี้เขาบอก history มันเคยรีพีทแล้วพอมันเบรกไฮเดิมได้มันก็ขึ้นต่อไปได้อีกเห็นป่ะแล้วก็ขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอยู่ขึ้นต่อดังนั้นตรงนี้เพิ่งเริ่มวิ่งยังไม่รู้ว่าจบหรือยังนะเออแต่ถ้าเกิดว่าคดีที่เขาบอกเนี่ยมันไปจบกลางปีหน้ามันอาจจะขึ้นต่อจากตรงนั้นก็ได้หรือถ้าเกิดแกลลี่ไม่ได้ลาออกมันอาจจะล่วงกลับลงมาที่เดิมเลยก็ได้ดังนั้นอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมนะครับเออไม่มีตัวไหนขึ้นแล้วไม่ลงนะครับวันนี้คุณมีกำไรคุณแอบตั้งมาโอเคฉันตอนนี้ฉันกำไรอยู่แล้วประมาณ 1,000 เหรียญฉันอาจจะแบบว่าเออฉันรับได้นะ 1,000 เหรียญถ้ามันขึ้นต่อโอเคฉันล็อกกำไรโปรฟิตไว้ที่ 1,000 เหรียญก่อนถ้าอยู่ดีเอ้าอยู่ดีมันอยากจะวิ่งแวะลงมาเยี่ยมเรามาเก็บ SL เราก็อย่างน้อยเราก็ได้ 1,000 เหรียญแต่ถ้ามันลงลึกไปกว่านั้นล่ะมันอาจจะลงมาเหลือสัก500เหรียญ400เหรียญอันนี้คุณโอเคหรือเปล่าเออมอง2แง่อย่าโลภนะ
เออดังนั้นโชคดีคุณก็ได้พันเหรียญถ้าโชคไม่ดีอ่ะมันได้พันแล้วมันลงต่อเออแล้วมันอาจจะลงกลับมาให้คุณเหลือกำไรสัก100 เหรียญคุณก็เข้าใหม่ดิเข้าใหม่ประมาณแค่นั้นเองเกี่ยวไหมวะไม่เกี่ยวนะไอ้เข้าใหม่เนี่ย เออเอาโก้นะครับไพรส์ล็อกเก็ต32%นะครับเมื่อวานนี้ถือว่าแม่งยิ่งอย่างโหดอ่ะวิ่งอย่างโหดอ่ะเออก็จากเท่าไหร่เนี่ย0.29วิ่งมา400 0.4นะครับก็ขึ้นมา1,000 กว่าจุดเนาะดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าก็กำไรประมาณ 25% ไปเลยนะ 30% โดยประมาณนะครับอ่ะท็อปคริปโตนิวดิสวีคริปเปิลสเตเบิลคอยนะครับนี่ไงเกชาเกล XLM Trust เห็นปะฟีฟ่า NFT เกมนะครับแอนมอร์ช่วงนี้ก็จะมีข่าวดีเยอะหน่อยถ้าเกิดว่ามันจะปั่นตลาดนะเออเขาบอกเกชาเกลไฟลิงนะครับบูชเตล่า XLM เนี่ยตรงนี้ขึ้นมาถึง 58% เลยทีเดียวน่าจะเป็นข่าวแบบจากทางอีฝั่งเกชาเกลมันกาวนี่แหละแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าแม่งผ่านนะทุบทิ้งเหมือนอีเทียอีเทเรียมแน่เลยนะดังนั้นก็ช่วงนี้ก็กาวกันไปแต่ถ้าถึงเวลามันผ่านเมื่อไหร่มึงออกให้หมดนะเดี๋ยวมันเทเหมือนเดิมเอออย่างเลวเลยใช้คำว่าอย่างเลวยังไม่พอนะอีเกชาเกลเนี่ยเออแต่ถามว่าถ้าใครไปถือกองทุนมันอยู่มันก็บริหารเงินฉลาดแหละต้องเข้าใจเรามองในมุมนักลงทุนแบบที่ไม่ได้อยู่ในกองทุนเขาเราก็โดนเขาเล่นเพราะเขาเป็นวานแค่นั้นนะเขาเป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์เออตอนนี้แอบไมโครสไตล์เฮจี้นะครับเขาบอก I Bitcoin Purchase with 3 Billion Funding โอ้โหยังอัดเงินเข้าอยู่นะเออต้องบอกว่าลุงหลอฟันนี่หมดแล้วเห็นวันๆไม่รู้แปรงฟันบ้างหรือเปล่านะลุงเกชไอ้ลุงไมเคิลเชลเลอร์เนี่ยนะปากนี่เหมือนแบบโอ้โหยิ้มมานี่เหลืองทั้งปากเลยสงสัยวันๆเฝ้าแต่กราฟไม่อาบนะไม่แปรงฟันนะดูทรงเอออ่ะคริปโตอนาไลซ์นะครับเซวันดอลวันโซลาน่าไลวัลพรามทูโกทูไฮเออร์เอาท์ไลน์พาธนะครับฟอร์เวิร์ดทูแฟนทอมแอนเนียโปรโตคอลนี่ก็เชื่อมต่อกันแล้วโซลาน่านะแฟนทอมเนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะลากให้ไอ้2เหรียญเล็กนั้นตามขึ้นมาด้วยแต่ผมจะบอกเลยว่ามีอยู่ตัวนึงนะที่มันเป็นม้ามืดนะผมเตือนไว้แล้วนะตัวเนี้ยใครไม่เข้าไม่เก็บกูไม่รู้เรื่องนะกูทำมาหลายคลิปแล้วบอกแล้วว่ามันเดี๋ยวแม่งวิ่งคงเดียวกับซุยแล้วเดี๋ยวมึงจะร้องไห้เอ้ยจะไม่บอกทำไมบอกไว้แล้วแล้วดูดิกราฟเวฟ1ลงเวฟ2ตัดเรียบร้อยแล้วกำลังไปแล้วถ้าโชคดีมันจะลงมารีเทสให้เก็บของเนี่ยตรงนี้เหมือนเทสไปแล้วเห็นป่ะเออแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ไม่รู้นะแต่ต่างชาติกาวตัวนี้พอๆกับซุยแน่นอนเขาบอกว่าเป็นลูกของซุย เออแล้วซุยแม่งก็ทรงเดียวกับแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยทรงเดียวกับโซลาน่าในอดีตอะดังนั้นก็เวลาผมทำเหรียญ นะจะสังเกตได้ว่าผมทำ3 เหรียญพร้อมๆกันนะโซคุยเคเนี่ย3 ตัวเออมันอาจจะเป็นไปได้ก็เดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นมานะอย่างน้อยๆก็ไฮเดิมหรอวะหรืออย่างมากก็คือไปแบบ3 เหรียญ 4 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคุยอะมองอย่างนั้นนะตัวนี้เป็นตัวมาเมื่อตัวนึงที่ผมมองไว้ขออย่างเดียวมึงอย่ามารักกูก็พอนะไม่ชอบคนรักนะชอบคนเปย์อ๋อไม่ใช่แหมเป็นไงก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับยอดที่ส่งมาเป็นค่ากาแฟนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้กินกาแฟช่วงนี้กินชามะนาวกับพวกที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีอะพวกที่มันเป็นโปรตีนนะครับ มันก็จะแพงนิดนึง เออกินโปรตีนทุกวันช่วงนี้นะครับเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็เลยต้องหาอะไรที่มันมาทดแทนการแบบนะการออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ออกบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้ออกเยอะไงแบบทำงานส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ work from home อยู่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับวิ่งเวิ่งเดินก็น้อยนะก็จะเห็นว่าไอๆหายๆอยู่นั่นแหละแต่พอเริ่มกินโปรตีนเออรู้สึกดีขึ้นว่ะก็มีคนแนะนำมานะครับก็ตามนั้นอ่ะลองดูแล้วกันนะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยร่างกายแบบไม่ค่อยแข็งแรงเริ่มรู้สึกว่าเออแบบสารอาหารไม่พอลองไปหาพวกโปรตีนมากินดูมันก็ดีเออล่าสุดไปกินอะไรวะหมูกระทะบาร์บีคิวบาร์บีคอนอัพราคาขึ้นอีกแล้วนะอัพราคาขึ้นอีกแล้วสงสัยจะอยากตาม MK ไป
เนาะไปเจอล่าสุดเจออะไรตีน้อยบาร์บีคิวโอ้โหมึงเตรียมเจ๊งได้เลยบอกเลยถ้าแม่งขยายสาขานะอีบาร์บีคอนมึงอยู่ไม่ได้หรอกเตรียมตัวเออช่วงนี้ตีน้อยมาแรงจริงนะคิดอยู่ว่าเอ๊ะกูจะไปเปิดร้านก๋วยร้านบะหมี่กูไปเปิดร้านตีน้อยบาร์บีคิวดีไหมเนี่ยเริ่มละเริ่มอีกแล้วอ่ะก็ตลาดมันมาไงมันไม่ลงไงตามที่เราคาดการณ์ถ้าลงตั้งแต่ตอนนู้นผมก็ไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่ถือว่ามันยังวิ่งมาต่อก็เลยอ่ะพับเก็บโครงการขยับโครงการให้มันสูงขึ้นนิดนึง เออ XRP Price นะครับอันนี้เขาบอก prediction นะครับในช่วง November 30นะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะฮิต2 ดอลลาร์เร็วๆนี้แต่อย่างที่ผมบอกแหละถ้าทุกคนคิดจะขายที่2นั่นแปลว่ามันจะจบที่1.9กว่าๆหรือมันก็จะลากทะลุ2ขึ้นไปเลยถ้าเกิดว่ามีคนรอช็อตเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเบรกทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ลุ้นเอาละกันแต่ผมว่าสงครามมันยังไม่จบเออมันอาจจะแตะ2อาจจะย่ออาจจะลุ้นไปต่อในช่วงปีหน้าหรืออะไรยังไงอันนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไอ้ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีอ่ะบอกว่าจะไล่แกลี่แกลี่บอกกูไม่ออกมึงทำอะไรกูได้อะเหมือนที่จะไล่พาวเวลอ่ะพาวเวลบอกโอ้กูไม่แคร์มึงเป็นใครจะมาไล่กูอะไรอย่างงี้ดังนั้นก็ต้องดูว่าแกลี่จะโดนไล่ออกไหมข้อที่1ข้อที่2ก็คือทรัมป์จะตายก่อนได้นั่งประธานาธิบดีหรือเปล่าเห็นแม่งขู่ยิงกันเป็นว่าเล่นเลยวางระเบิดมุ่งนู่นนี่นั่นโอ้โหชีวิตนี่หรือชีวิตของคนที่กำลังจะเป็นประธานาธิบดีที่จะโดนฝั่งตรงข้ามโจมตีขนาดนี้มึงไม่รู้เลยเหรอว่าใครเป็นคนสั่งการนะเออก็ตามนั่นแหละเวลาเสียอำนาจแล้วก็จะรู้สึกโอ๊ยไม่ได้ฉันไม่อยากเสียอำนาจนั่นแหละแย่งเก้าอี้รัฐบาลกันไงเออแต่ถ้าทำลงใครจะขึ้นแทนอ่ะเนาะอันนี้ก็น่าคิดนะครับก็ต้องมาดูกันว่าแคนดิเดตของรองประธานาธิบดีคือใครอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้เหมือนยังไม่ได้เสนอชื่อรองประธานาธิบดีออกมาว่าเป็นใครเออแต่ว่าจริงๆควรจะเตรียมไว้ก่อนแล้ว เผื่อทําไม่ได้ขึ้นอีลอนมัสก์จะมาแทนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แหมถ้าอีลอนมานี่กูบอกเลยอ่ะหมานี่แม่ง1ดอนก็แค่แบบปากซอยนะหมาจะวิ่งไป5ดอนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะรอดูนะถ้าเกิดอีลอนขึ้นประธานาธิบดีเนี่ยกูว่ามาชัวร์เออปั่นแน่นอนโพลีกอนนะครับคริปโตเวลทิกเกอร์เฟรนซี่วิด59มิลเลียนนะครับโพลอะคูมูเลตนะครับก็เริ่มมาชะทีเถอะเละมานานแล้วผมว่าตรงเนี้ยตัวที่ต่ำที่สุดแล้วยังไม่มาเนี่ยก็คืออินวาติกเนี่ยอีโพลีกอนนี่แหละดังนั้นไอ้นี่คือปลายเขาเรียกต้นน้ำของจริงคือไอ้ตัวนี้เพราะมันยังไม่มานะเออขนาดไอเอด้ามันยังมาแล้วเลยนะดังนั้นตัวนี้ถามว่ามันต้นน้ำไหมล่ะก็ดูดิราคาแม่งโอ้โหยังไม่ได้กลับขึ้นมาถึงไฮเดิมนะไฮเดิมนั่งเกือบเท่าไหร่น่าจะ3ดอนนะถ้าจำไม่ผิดเออดังนั้นก็ไปรอลุ้นเอานะครับสำหรับโพลีกอนอันนี้มันไม่ได้เปิดอดีตให้ดูนะครับนั่นแหละถ้าคุณไปดูกราฟมาติกคุณก็จะรู้ว่ามันลงมาไกลเหมือนกันมันลงมาไกลๆพร้อมๆกับ EADA นั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันอยู่ได้นานกว่ารอบมันมาช้ากว่านิดนึง20% XRP search นะครับ hint at to Bitcoin does something we didn't want นะครับ crucial paper move incoming ไปดูภาพกันอันนี้คือภาพ XRP คุณนับเวฟไปดิ1 2 3 4 5จบแล้วป่ะเนี่ยถึงตรงเนี้ยถ้ามันจบแถว2ดอนเนี่ยมันก็นับ5ป่ะหรือคุณจะบอกว่าอ๋ออันนี้ทั้งก้อนเวฟ3ยังไม่จบนี่คือไม้แรกอ่ะคุณก็นับไปเพราะจริงๆอันนี้ผมก็มองเป็นเวฟ3แหละที่ขึ้นแบบแท่งโอ้โหยิ่งกว่าพาราโบลิกอีกไอ้เหี้ยอันนี้ก็เรียกขึ้นแบบโอ้โหเสาตอหม้ออันเบลเลอร์นะเสาไฟฟ้า100เมตรเนี่ยวิ่งปื๊ดขึ้นมานี่แล้วยังไม่เสียทรงเลยนะเห็นมั้ยแล้วคุณดูก่อน EMA 20มันรออยู่ไหนคุณว่าถ้ามันย่อมันจะลงมาตรงไหนคุณคิดเอานะEMA 20อยู่นี่ EMA 50อยู่นี่ดังนั้นถ้าอยู่ดีๆจับพัดจับหูมีข่าวอะไรดีไม่ดีออกมาสักอย่างนึงอะวิ่งกลับที่เดิมนะเว้ยเออเดี๋ยวให้ดูว่าทำไมมันจะวิ่งกลับที่เดิมเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะ Unpleasant นะครับ Bitcoin Market นะครับก็ตรงนี้พยายามเมื่อวาน985มั้งในฝั่ง Binance ที่ผมเห็นนะ
แถวแถว985ก็ทุบกลับลงมาแถวแถว98แล้วก็ยังพอยืนใช้เวดาวออกมาไหวอยู่ก็แต่จริงที่ผมมองไว้คือ100,000กับ 1,000 นะแต่ว่าในฝั่งเขาเรียกอะไรฝั่งออปชันมันขึ้นไปถึงแล้วส่วนเปเป้ไฮโพเทนเชียลนะครับรีบาวนะอันนี้ก็รอดูเอานะ 4X Proceed Alternative Challenging Market Dynamic After Cardano Breakthrough นะครับไหนกราฟไม่มีแล้วอยู่ดีข้างล่างตรงนี้มาพูดถึง Dogetron Shiba นะครับเขาบอกว่า DOT คือ Beyond Meme นะครับ Culture to Market ตอนนะครับ Blockchain Technology and Content Distribution มีอะไรอีก Shiba Community Driven Digital Asset แค่นี้แหละมึงไม่มีกราฟให้ดูเอามาเขียนทำไมเนี่ยอ่ะทีนี้อีกข่าวหนึ่งเขาบอกว่า Bitcoin Price from Bullish Pennant on Third Day Chart นะครับ 145,000 Target Swim into View นี่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีทั้งขึ้นและลงคุณจำไว้เพนแนนต์มีโอกาสลงได้เหมือนกันเพนแนนต์มีโอกาสขึ้นได้เหมือนกันทั้งสองทางแต่ถ้ามันขึ้นมาสูงๆแล้วมาตั้งฐานข้างบนแบบเนี้ยบางทีมันก็เป็นลาวดิ้งท็อปคุณดูตรงนี้เห็นโค้งไหมถ้ามันเจอลาวดิ้งท็อปแม่งก็วิ่งกลับลงไปเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเบรกขึ้นข้างบนเราก็มองว่าเอ้ยเป็นเพนแนนต์ขึ้นต่อดังนั้นอันนี้ลุ้นแล้วนะถ้าผ่านแสนได้ผมว่ามันก็ขึ้นแหละถ้าผ่านแสนไม่ได้เรายังป้วนเปี้ยนที่มีโอกาสที่จะวิ่งลงอยู่ยังไงรอบนี้ผมแอบกาวไว้ที่แสนสองนะแอบเพิ่มตัวเลขมานิดนึงตอนแรกก็มองแม่งแสนหนึ่งแม่งก็โดนแม่งทุบจริงแล้วพอถ้าเกิดกลับขึ้นมาแถวๆแสนได้แถวๆเนี้ยเราก็มามองว่ามันน่าจะทำเพนแนนซ์หรือทำบูแฟกหรืออะไรก็ยังอาจจะพอมีลุ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นราวดิ้งท็อปอะแล้วมันโค้งตัดลงเมื่อไหร่อ่ะผมก็จะออกจากบิตคอยให้หมดแค่นั้นเองนะแล้วก็ไปรอให้มันลงสุดปุ๊บผมก็จะไปเข้าพวกเอาท์คอยพวกอะไรต่างๆที่มันรอจังหวะจะวิ่งสวน BTC ในช่วงบิตคอยโดมิเนนต์หลุดนะเนาะตอนนี้ใกล้หลุดแล้ว Shiba Whale Accumulate 21.7 million นะครับ In Shiba Fueling Market Optimism for Further Gain นะตอนนี้ผมก็มีเก็บไม้หนึ่งชิบะเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามันยังไม่ออกวิ่งแล้วเดี๋ยวถ้าดอทซิ่งแล้วเดี๋ยวชิบะจะนิ่งได้อย่างไรนี่เป็นไงเข้ากันไหมอ่ะ Data Show Sharing Pressure Mount on Bitcoin นะครับ Is the bull run is rich หรือเปล่าตรงนี้ถามว่าเริ่มมี pressure ไหมเริ่มเห็นแล้วนะ pressure ในการกดลงมานะครับเริ่มมีมาบ้างแล้วแต่ว่ามันยังไม่หลุดโลก็อาจจะยังคุบไม่ลงตรงนี้เพิ่งเบรกขึ้นมาตรงนี้ปั๊มขึ้นไปอาจจะเป็นการคลิกแคคไซด์เวย์แล้วขึ้นต่อหรืออะไรยังไงก็ยังมีความเป็นไปได้เพราะถ้าคุณสังเกตอะเวลาที่มันขึ้นไปปุ๊บลงมาเทสโซนบริเวณแถวๆนี้เห็นปะมันจะเด้งเนี่ยตรงนี้อะดูขึ้นมาเทสเด้งลงมาเทสเด้งเห็นปะแล้วก็อาจจะมีหลุดลงมาในช่วงที่มันหลุดลงมามันก็อาจจะเป็นรีเวอร์ชั่นนิดหน่อยแล้วก็ถ้ามันหนีกลับขึ้นมาได้มันก็เด้งขึ้นใหม่ตรงนี้ก็อยู่ในช่วงที่มันกำลัง accumulate ก็คืออาจจะใช้เวปล่อยเอาคอยวิ่งนิดนึงก็ได้แล้วก็ถ้ามันหลุดโซนนี้ไปอันนี้มันก็จะทุบลงมาเห็นไหมทุบลงมาปึ๊กลงมาทุบลงมาแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันจะมี reversal กลับขึ้นมาได้ไหมนะอ่ะต่อมามีอะไรอีกชิบะอินู increase 75% if it hold current level นะครับก็ตรงนี้เนาะเบรกรอบินอย่างเดียวบอกเลยว่าชิบะรอบินนะยังไงก็มาไม่ช้าก็เร็วถ้าอีเธอเรียมมาชิบะมาเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มชิบะมันน่าจะอยู่เคยอยู่บนอีเธอเรียมมาก่อนมั้งดอทก็อยู่บนอีเธอเรียมมั้งถ้าจำไม่ผิดดังนั้นถ้าสองตัวนี้มันก็ต้องมาพร้อมอีเธอเรียมแล้วมันก็จะจบพร้อมอีเธอเรียมนะถ้าคุณงบไม่เยอะคุณก็เข้าชิบะถ้าคุณงบเยอะคุณก็เข้าดอทถ้าคุณงบเยอะกว่านั้นคุณก็ไปมองแพลตฟอร์มตัวใหญ่ๆก็คืออีเธอเรียมพวกเหรียญที่มันราคาแพงๆเมกเกอร์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอยู่ฝั่งพวกแก๊งเขาเรียกไงแก๊งอีเธอเรียมอะไปดูเอานะถ้าแก๊งอีเธอเรียมมาตัวไหนที่จะมาแรงๆมันก็มาแหละ
มาครบขึ้นทั้งแพลตฟอร์มนะถ้าตัวไหนมันไม่มาแก๊งมันไม่มามันขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นได้แป๊บเดียวนะอ่ะต่อมานะครับ How high can Doge go นะครับ Legendary Trader forecast next price target นะครับสำหรับเจ้าหมาน้อยตรงนี้อ่ะเขาแอบมองเธออยู่แถวๆ 0.66 นะครับซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับไฮเดิมมันแถว 0.7 0.8 แถวๆนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่ดูบ้างเลยไหนวะซูมเข้าไปดินี่ของเดิมใช่นะครับอยู่ที่ 73981 ตรงนี้ตอนนี้เราผ่านโซน 0.618 มาได้แล้วนิดนึงเอ้ยไม่ได้ 0.5 ดิอันนี้แค่ 0.5 เราผ่าน 0.5 มาได้แล้วนิดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามองตรงนี้มันเป็นเวฟ1ลงเวฟ2เนี่ยถ้าเราจะกาวต่อขึ้นมาเห็นป่ะเขากาวขึ้นมาที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือ1อันนี้คือ2แล้วตอนนี้เขากาวว่าจะกลับมา 100% ก่อนก็คือโซน739ตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันผ่าน E739 ได้แล้วตรงนี้มันเป็นเวฟ3 ทาร์เก็ตที่มันควรจะไปถึงก็คือ 1.16 และ 1.85 แล้วถ้ามากกว่าตรงนี้สามารถขึ้นไปถึง4ได้ไหมได้เหมือนกันนะก็คือทาร์เก็ตอยู่ที่ประมาณ 2.9 เหรียญ นะครับตัวนี้ผมถือสปอต ตัวนี้ผมไม่กล้าเล่นเพราะอะไรขึ้นปุ๊บลงปั๊บ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 มันเป็นอย่างเงี้ยมาทั้งปีจนแบบกูไม่เล่นมึงก็ได้เพราะเวลากูเข้าปุ๊บมึงลงเข้าปุ๊บมึงลงอ่ะแต่ในช่วงขาขึ้นอันเนี้ยโอเคมันก็เริ่มเห็นชัดแล้วว่าเทรนด์มันค่อนข้างชัดเนี่ยเป็นคัพแฮนเดิลตรงนี้ก็เบรกออกมาตรงนี้พุ่งเป้าของตัวแฮนเดิลขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ถึงแล้วทีนี้ตัวคัพเนี่ยยังไม่มาถ้าเดี๋ยวตัวคัพมาเนี่ยคร่าวๆนะครับที่มองไว้ก็คือประมาณไฮเดิมที่73 0.7 อะไรประมาณนี้แต่ผมว่าถ้า 0.6 ผมก็พอใจแล้วนะ 0.786 แต่ถ้า 0.6 ผมก็พอใจแล้วไม่รู้จะโดนเทเมื่อไหร่แต่ถ้าอีลอนมัสก์ได้ขึ้นเป็นอะไรนะไอหัวหน้าฝ่าย DOGE ของมันเนี่ยฝ่ายนะ Department of Government Efficiency เนี่ยก็อาจจะดันให้ตัวดอทขึ้นไปอีกก็ได้นะอันนี้ผมก็ขอกาวไปสัก 1.16 แล้วกันรอบนี้คือเอาเป็นว่าถ้ามันลงมาแรงๆแล้วหลุดโซน 0.4 ไปผมก็จะออกนะแต่ตอนนี้ผมมองว่า 0.6 มันน่าจะมีลุ้นอยู่ 0.6 0.7 มีแต่1ดอลลาร์เนี่ยกูว่าเทก่อนหรือเปล่าแล้วไอ้ 1.12 เนี่ยจะถึงหรือเปล่าจะโดนเทตั้งแต่โซนแบบโซน1ดอลลาร์มั้ยอะไรเงี้ยแถว 0.9 อะไรเงี้ยก็ไม่รู้คนแม่งก็คงจะกล่าว1ดอล1ดอลแล้วเป็นไงล่ะมึงคราวที่แล้วไอ้เหี้ยออกรายการทุบชิบหายเละเทะดังนั้นไม่รู้ว่ารอบนี้ที่ก่อนที่เหมือนกับว่าวันที่อีลอนมัสก์ขึ้นรับเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นหัวหน้าฝ่ายเนี่ยมึงจะเทกันวันนั้นหรือเปล่าวะอาจจะกล่าวกันขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะแบบโอ้โหเฮ้ยจะรับตำแหน่งแล้วพอวันรับเสร็จเทยับให้เดานะผมว่าประวัติศาสตร์แม่งต้องซ้ำรอยอะไรที่แม่งเคยเกิดแม่งก็ต้องเกิดอีกดังนั้นเนี่ยผมยังกาวมันขึ้นไปต่อก่อนวันไหนมึงรับตำแหน่งวันนั้นแหละวันเทของกูจะออกให้หมดแล้วหมดรอบปุ๊บผมว่ามันก็คงไปแล้วอะนึกออกปะถ้ารอบที่แล้วมันก็เละอย่างนั้นอะเสร็จแล้วอีลอนก็ประกาศเลยอ๋ออีเกชาเกลมึงมาเล่นกูใช่ไหมมึงถือบิตคอยเยอะใช่ไหมโอเคกูขอแบนพวกบิตคอยที่ขุดด้วยพลังงานนะเรียบร้อยเลย BTC ไหลโจ๊กนะก็รอบนึงก็เละไปรอบนึงแล้วสักพักนึงก็ทวิตเตอร์มาเป็นรูปผู้ชายผู้หญิงนอนบนเตียงแล้วก็มองกราฟที่ 69K สรุปจบ69ไอ้เหี้ยอีลอนนี่แม่งตัว Market Maker ของแท้ อ่ะนี่คือประวัติเผื่อใครไม่รู้ในปี2021มันเกิดอะไรขึ้นมันก็คือสิ่งที่ผมเล่าไปนั่นแหละนะอ่ะต่อมานะครับเมื่อวานมีแรงเก็บแต่แบบโอ้โหขี้มดมากอ่ะนะ ETF มึงเงินมึงไม่เข้าแล้ว Bitcoin อ่ะเข้าน้อยมากแต่ไปดูที่ฝั่ง Ethereum ดิดูดิมันเก็บไปเท่าไหร่แล้วมันจะไม่ขึ้นได้ยังไงเมื่อวานนี้เกชาเกลบอกกูไม่ขายแถม Trust กองทุนเล็กมันซื้อแล้ว Backlog นี่โอ้โหกูจัดหนัก69.91 ไม่ยอมให้ลงซื้อตึ้ง
เดียวเด้งกลับมาเลยนะฟีตี้กับกูเพิ่มมาให้22นี่จัดหนักกันทั้งคู่เลยดังนั้นมันจะไม่มาได้ยังไงแท่งวีคมันต้องปิดอย่างนี้มันก็ต้องปิดสวยอาทิตย์หน้าเนี่ยกูว่าอิตาเลียนอ่ะเตรียมตัววิ่งบูรันได้เลยนะผมให้เวลาก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรนะก่อนนิวเยียร์นะผมให้2อาทิตย์ไม่เกินนี้สัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปออกให้หมดครบ2สัปดาห์กูออกหมดแล้วนิวเยียร์กูไปเที่ยวแล้วนะโอเคนะเออใครไม่เชื่อผมใครบอกโอ้ยอีลิทเว็บมันยังไปไม่ได้อีกมันจะลงแล้วนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าถ้าใครที่กาวคุณในช่วงคริสต์มาสแล้วบอกว่าจะไปต่อเนี่ยก็ระวังแล้วกันเออผมไม่ได้บอกว่ามันจะไปไม่ได้มันอาจจะไปได้แต่บางเหรียญหรือเปล่าหรือจะทุกเหรียญก็ไปใต้คือทุกคนมองลมอาจจะขึ้นก็ได้นึกออกใช่ปะเออหลายๆคนก็รู้ว่าไอ้ประวัติศาสตร์แม่งซ้ำรอยหรือเปล่าในช่วงคริสต์มาสอะมันก็ส่วนใหญ่มันก็คริสต์มาสมันก็เละดังนั้นช่วงก่อนคริสต์มาสเนี่ยผมว่ายังมีเวลาอย่างน้อยอาทิตย์หน้ายังเขียวอยู่แต่อาทิตย์ที่2เนี่ยที่เดี๋ยวเฟดมาขึ้นดอกเบี้ยอะไรนู่นนี่นั่นหรือคงที่เนี่ยเราต้องดูแล้วว่าวันที่11อ่ะจะคงหรือว่าจะไปต่อถ้าคงหรือไม่ไปต่อก็อีกเรื่องนึงละโอเคนะเออโม้มาครึ่งชั่วโมงแล้วคลิปนี้ไปที่กราฟกันเลยแล้วกันคุณเห็นสัปดาห์นี้มั้ยล่ะใครมาเนี่ยอิตาเลียม ENS Name Service นะเออมาดูเดย์นะครับเดย์วันนี้โอ้โหมึงวันเดียว27เลยเหรอเอออย่างโหดอะน้องคอเต่าคอมาเห็นไหม AI มาแล้วก็ใครอีกอะ EOS One Harmony ไอ้นี่เละเป็นซากเลยเคยขึ้นมาตรงนี้กลับมาตรงนี้ที่เดิมแล้วใกล้ๆแล้วแต่บอกเลยว่ามันลงมาแบบเละเป็นซากไอ้ตัวเนี้ยนะอีโพสตาร์เตอร์นี่ก็อีกตัวนึงนะครับก็ค่อยๆไต่มาเรื่อยๆค่อยๆไต่มาเรื่อยๆนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันอ่ะไปดูที่นี่กำลังดูอีเธอเรียมอยู่อ่ะไปดูที่ดอลลาร์ก่อนดอลลาร์เมื่อวานปิดเนี่ยมีการเฟกไส้ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็พยายามที่จะเริ่มหลุดเทรนขาขึ้นใหญ่แล้วตรงนี้เรามีลากเส้นมาตั้งแต่ข้างล่างนะลากขึ้นมาก็เกือบจะหลุดแล้วอีกนิดหน่อยนะต้องดูว่าจะยืนไหวป่ะถ้ายืนไหวตรงนี้อาจจะมีไส้ลงมานิดนึงเนี่ยรีเทสแนวรับถ้าหลุดมาก็เจอกัน200ถ้าแตะ200แล้วอาจจะมีเด้งกลับเล็กน้อยเพราะส่วนใหญ่อะถ้าคุณสังเกตนะเวลาลงมาที่100อะ100จะเด้งขึ้นมาหา20แล้วก็ลงต่อมาที่200แล้วส่วนใหญ่200ก็จะแบบจะเด้งกลับขึ้นมาหา100แล้วก็ลงต่อเออแล้วก็จะทะลุ200ไปนิดนึงเวลาทะลุ200นิดนึงอ่ะนั่นคือเวลาเก็บของคุณนะแต่ต้องดูว่าทะลุแล้วไม่ใช่แบบลากลงมาอย่างนี้เลยนะเออถ้าทะลุแล้วแบบนิดนึงแล้วแบบเออเริ่มมีสัญญาณกับตัวคุณค่อยเก็บแล้วเดี๋ยวมันขึ้นมาเทส200ไม่ผ่านมันลงต่อแค่นั้นเองเออมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเป็นขั้นบันไดวิ่งขึ้นมาตบพัวลงมาวิ่งตบพัวลงมาเนี่ยคุณดูทองดิผมยังมองว่าเนี่ยเห็นป่ะลักษณะนี้มันขาลงขึ้นมาอยากทำไหลนะไม่ผ่านนะครับอยากทำ head and shoulder ป่ะไม่รู้ก็ไม่ผ่านวิ่งกลับลงมาตรงนี้พยายามจะขึ้นมาแต่แตะไม่ถึงเส้นแนวต้านด้านบนหมดแรงก่อนก็ต้องลงไปข้างล่างดังนั้นตอนนี้แรงมันเริ่มไม่มีมันก็เทกลับลงมาดังนั้นทองยังแอบมองว่าน่าจะยังมีลงได้อีกขาหนึ่งเนาะแล้วถ้ามันเริ่มตั้งฐานบริเวณแถวนี้ได้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันมาหลุดแนวรับหรือทำ lower low อีกหนึ่งรอบเนี่ยคุณก็รู้ได้เลยว่าทองมันหมดรอบที่จะไปแล้วนะเงินมันควรจะเข้าคริปโตแล้วนี่กองแช่งเป็นกองแช่งทองนะแช่งทองให้เงินออกจากทองมาเข้าคริปโตอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนตลาดหุ้นคุณจะยังเห็นว่าเฮ้ยน้องยังไปต่อนะเห็นไหมไปต่อยังมีแรงขึ้นต่ออยู่ตลาดหุ้นถ้าหมดแรงเมื่อไหร่ผมบอกเลยนะเมื่อไหร่ที่มันหลุดโซน 20,000 นะคุณขายไปพร้อมกับคริปโตได้เลยนะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าหุ้นอยู่ทองเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวถ้าหุ้นอยู่คริปโตอยู่ถ้าหุ้นลงคริปโตตายเออบริษัทหลายบริษัทใน Nasdaq มันเป็นหุ้นเทคอะแล้วไอ้พวกหุ้นเทคพวกนี้มึงก็เอาเงินไปปั่นในตลาดคริปโตนั่นแหละก็มาสร้างเหรียญสร้างหุ้นสร้างนี่อะไรพวกนี้กันนะแล้วก็หลอกให้คนเข้าไปซื้อกันเยอะๆน่ะนะก็ทำกำไรกันปั่นรอบกันไปถ้ามันยังสามารถปั่นได้หลอกเงินคนทั่วโลกได้ตลอดแบบนี้มันก็โอเคเพราะว่าถามว่า
คนที่อยู่ในตลาดคริปโตคุณก็รู้อยู่แล้วว่าแต่ละเหรียญมันไม่ได้มีความมั่นคงเท่าไหร่คุณต้องการแค่หวังจะสร้างเงินด้วยความรวดเร็วยังไงคนมันก็เข้ามาเพราะเงินมันเร็วนึกออกใช่ป่ะคุณไปเล่นหุ้นเนี่ยคุณดูเดี๋ยววันนึงมันวิ่งกี่จุดอ่ะกูให้เลยวันเนี้ยอ่ะดูดิคุณดูว่ามันวิ่งวันละกี่จุดอ่ะจากเท่าไหร่จาก 2,600 วิ่งมาเท่าไหร่ 2,900 ขึ้นมา300เหรียญคุณมาดูกราฟคริปโตดิ BTC ขึ้นมาแล้วเท่าไหร่นะเอออะไรมันรวยเร็วกว่ากันอ่ะคุณไปดูเซตกูให้มึงดูเซตเลยอ่ะเซตเนี่ยทั้งวันน่ะวิ่งกี่จุดอ่ะดูนะ1433นะครับตรงนี้1422ขึ้น11จุดโอ้โหโคตรมันเลยอ่ะนั่งดูทั้งวันเลยอ่ะกูเห็นนะคนแก่มานั่งดูเซตไอ้เหี้ยแบบทั้งวันมึงไม่ไปไหนเลยหมดวันแล้วอยู่ที่เดิมไอ้เหี้ยนั่งดูแล้วกูปวดกระบาลไม่เล่นอ่ะหุ้นไทยอ่ะเออกว่าจะโตกว่าจะรวยมึงแก่พอดีอ่ะพูดตรงๆถ้าโชคดีคุณเจอแบบไอ้ชื่อหุ้นอะไรวะที่มันวิ่งอ่ะไอ้เดลต้าอย่างเงี้ยถ้าคุณโชคดีคุณเจอแบบเดลต้าแบบต้นน้ำก็โอเคนึกออกใช่ป่ะเออต้องแบบอารมณ์แบบเดลต้าเนี่ยตรงเนี้ยเห็นป่ะจาก140อ่ะวิ่งขึ้นมา150อ่ะเนี่ยได้10บาทอันนี้โอเคแฮปปี้แต่คุณไปดูตลาดคริปโตเดี๋ยววันนึงขึ้นมาละกี่ดอลคุณรู้สึกว่าอันไหนแฮปปี้กว่าไปคิดเอาเองนะเออเนี่ยกว่ามันจะขึ้นวันนึงใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะได้เค้าเรียกนะกว่าจะได้ TP นี่รอเป็นสัปดาห์ก็มียกเว้นคุณโชคดีอ่ะคุณเข้าไปกระโดดเข้าไปอ่ะปึ้งตรงนี้71วิ่งมานี่97อย่างเงี้ยโอเคนึกออกปะเออคือถ้าดูแบบรอบๆเนี่ยแล้วคุณเห็นรอบมันขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณน่าคุณกล้าเข้ามั้ยล่ะเดลต้าเนี่ยตอนเนี้ยกล้าเข้ามั้ยล่ะถ้าคุณมาดูเวฟเนี่ยเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยเป็นกูก็ไม่เข้าเป็นกูก็รอมันลงแล้วดูทรงเนี่ยนะเออแต่อย่างว่าแหละบางทีมันอาจจะขึ้นแบบนัดแดกขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเออฉันไม่ลงแล้วจ้าอย่างนี้เออเทนขาขึ้นหลุดยังคุณดูเดี๋ยวเช่น EMA 20ตึ๊บตัดออกมาตรงนี้หล่นลงมาเดี๋ยวรีเทสเสร็จลงต่อดังนั้นเนี่ยกูยังไม่เก็บหรอกตลาดหุ้นไทยอ่ะกูรอให้เละก่อนนะแต่ก็ไม่ค่อยอยากเล่นอ่ะเออเพราะรู้สึกว่ามันวิ่งช้าแบบมันไม่เล้าใจอะไรอย่างนี้แง่เป็นไงอยู่ในโลกนี้แล้วรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันดูเร็วมันดูแรงดีเออชอบความรุนแรงก็ไม่ใช่นะครับเออนะโรคจิตไอช่องนี้มันโรคจิตมันชอบด่าชาวบ้านด่ารัฐบาลด่าทุกอย่างที่เป็นนะฝั่งที่แบบดูมีอะไรผิดปกติกูด่าหมดอ่ะเออแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวด้วยเพราะกูโดนฟ้องนะตามนั้นโอเคก็ตอนนี้นะครับคุณจะเห็นว่า total market cap เกิดอะไรขึ้นมีลักษณะเหมือน reverse head and shoulder เห็นปะลักษณะตรงนี้อ่ะคุณอาจจะไม่มองเป็น head and shoulder ก็ได้คุณมองเป็น cup and handle ตรงนี้ก็ได้ยังไงมันก็ดูขึ้นเออมันก็ดูน่าขึ้นมากกว่าลงตรงนี้มองเป็นอะไร bull flag อีกเห็นปะถ้าทรงมันจะมายังไงมันก็มาบอกแล้วมันทำบอร์ดยิ่งดาวอย่างนี้ก็สวยดิแม่งก็เป็นโอกาสกลับตัวขึ้นต่อแล้วตอนนี้ high เดิมมันอยู่ที่ 3.35คิดว่าน่าจะยังมีโอกาสเบรกขึ้นมาอีกเท่าที่ผมมองตรงนี้คุณจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นการขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่มันเกิดสัญญาณ bearish มาแล้วนะเออถ้าขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยไปจบตรงไหนก็เห็นก่อนตรงนั้นนะเพราะคิดว่าเวลาเทส1เทส2แล้วเดี๋ยวลงมาอีกทีเทส3ราคามันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วสักพักมันก็ต้องโดนตบแรงๆสักทีนึงวิ่งลงไปข้างล่างอะซึ่งคาดการณ์ว่ามันน่าจะอยู่ในสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาแน่ๆเออเนี่ยวันที่11อ่ะกูออกตั้งแต่วันที่10แล้วเอาจริงๆเดี๋ยวรอดู อาจจะออกตั้งแต่วันที่10แล้วตอนนี้เหลือเวลาให้วิ่งอีก1อาทิตย์อ่ะผมเดาว่าแค่1สัปดาห์พอแล้วหลังจากนั้นก็ไปแวะซื้อไปเที่ยวไปอะไรผ่อนคลายนะครับไม่ต้องเครียดนะเออหรือถ้าเกิดใครว่าโอ๊ยฉันซื้อมาตั้งแต่ต้นน้ำฉันไปเลยรอขายปีนี้ก็เรื่องของคุณเลยคุณเก็บไปเลยถ้าคุณได้ของถูกไหมคุณไม่ต้องห่วงไม่ต้องวอรี่แต่ไอ้พวกที่มันได้ของแบบชนแถวๆ 3,000 4,000 แถวๆเนี้ยมันก็จะเฉียวๆหน่อยนึกออกปะอันนี้ลักษณะคืออะไรบอร์ดดิ้งท็อปคือแพทเทิร์นในการอะไรกลับตัวลงผมสอนเสมอใครมาฟังช่องนี้ผมว่าคุณต้องได้ความรู้กลับไปบ้างแล้ววะเออนะต
ามนั้นแล้วก็ตอนนี้ปึ๊ดขึ้นมาเดี๋ยวรอหมดรอบบูรันรอบนี้ผมว่าจะไปแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรเดียไปแอบเปิดสอนอีกสักรอบแล้วกันเผื่อใครอยากเรียนแต่ตอนนี้ยังขี้เกียจสอนนะความขี้เกียจครอบงำนะเออผมเคยไปสอนอยู่ช่วงปีอะไร2022-21เออสอนออนไลน์นะก็โอเคนะก็คนที่เข้ามาเรียนผมคิดว่าก็คงได้ความรู้กันไปนะครับก็จริงๆก็ไม่มีอะไรอะถ้าเกิดคุณดูคลิปผมทุกวันผมไม่เคยปล่อยเขาเรียกเอ้ยผมปล่อยของหมดอยู่แล้วผมไม่เคยกักเลยเออไม่ต้องเรียนก็ได้เห็นไหมช่องเฮียอะไรมึงไม่ขายของตัวเองเลยนะเออเนี่ยเป็นแค่อย่างเงี้ยนะชอบปล่อยของเออไม่รู้จะกักไว้ทำไมตายไปก็ไม่ได้มีใครมาสืบทอดยังไม่มีลูกเออแฟนมันก็ไม่สนใจ บอกวันพันเอาแต่ดูกราฟเนี่ยทั้งวันดูอยู่ได้อืมจ้ะตามนั้นแหละถึงไม่มีใครสนับสนุนนะครับก็เราก็จะทำกันต่อไปจนกว่าจะหมดรอบบูรันรอบนี้เนาะเออตามนั้นแหละเพราะว่าถ้าหลังหมดบูรันปุ๊บกูจะนั่งช็อตแม่งทุกตัวเลยช็อตตลาดกูจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสายช็อตในตำนานแตกตั้งแต่วันแรก อ่ะขำๆนะครับอ่ะตอนนี้นะครับไหลหัวไหลไปแล้วออกไปแล้วออกวิ่งแล้วไหลหัวไหลตัวทาร์เก็ตไหลถึงแล้วแน่ๆเนี่ยเห็นไหมถ้าดูทาร์เก็ตไหลไปแล้วเบรกได้แล้วต่อมาทาร์เก็ตอ่ะขอเป็นตัวนี้แล้วกันเพราะว่ามันดูลักษณะเหมือนเป็นจะมองเป็นบอร์ดดิ้งตรงนี้ก็ได้นะเห็นไหมเป็นเมกะโฟนอ่ะหรือจะมองเป็นhead and shoulder ก็ได้เอาเป็นตรงนี้แล้วกันลองดูคร่าวๆแอบมองให้แถวๆสัก 1.49 ถึง 1.5 ทริลเลียนแล้วกันสำหรับรอบนี้ที่จะขึ้นมาก่อนที่จะย่อนะผมมองว่าเดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บพอเข้าช่วงคริสต์มาสทุบกลับลงมานะผมมองว่าทุบกลับลงมาแถวๆโซนเนี้ย 1.3 กว่าๆระวังเก็บของโซนนี้แหละอีก1รอบนะระวังโซนนี้แหละเก็บของมี2โซนมีโซนนี้กับโซนนี้ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาทุบมันคงไม่ทุบเบาหรอกมั้งเอออาจจะแบบไหลมาจนถึงข้างล่างเช่นแนวรับขาขึ้นเช่นนี้ตรงนี้ปึ้งแล้วก็ค่อยขึ้นต่ออะไรประมาณนี้ผมก็แอบมองไว้อย่างนั้นนะอ่ะทีนี้โซนนี้อ่ะที่มันจะขึ้นต่อมาคุณจะเห็นว่ามันมีลักษณะของ channel เห็นป่ะก็แอบมองเช่นๆว่าอ่ะโอเคอาจจะมาแถวสัก 1.48 อย่างนี้ก็ได้เออแล้วก็ตบกลับลงไปในช่วงสัปดาห์ไหนก็แล้วแต่อ่ะอันนี้มองไว้คร่าวๆนะคือแก๊งเอาคอยตอนนี้เริ่มวิ่งแล้วคุณเห็นแล้วเนี่ยมันเบรกขึ้นมาแล้วไฮขึ้นมาแล้วดังนั้นมันก็ต้องวิ่งแหละเบรกได้ก็ต้องวิ่งไม่ใช่เบรกปุ๊บแม่งตบกับที่เดิมทุกวันกูก็ปวดกระบาลเหมือนกันอ่ะทีนี้ในฝั่ง Total 3ก็แก๊งเอาคอยที่ไม่มีอีเธเรียมก็วิ่งเหมือนกันเห็นว่าตรงนี้มีบูแฟกขึ้นมาลองดูแฟกดิเป้าแฟกปึ้งถึงเกือบถึงแล้วอีกนิดนึงนะแล้วถ้าเกิดเรามองอีก้อนนี้ล่ะเรามองมากกว่าเดิมอ่ะเรามองว่าก้อนนี้ขึ้นมาทั้งก้อนเลยเห็นไหมเป็นเทรนขาขึ้นใหญ่มากๆขอปิดหน่อยเกะกะปึ๊บอีก้อนนี้ยังไม่หลุดเลยเห็นไหมเทรนขาขึ้นลากมาเนี่ยปึ้งขึ้นมาเห็นปะแต่ตรงนี้มีแบร์นิดนึงแต่ยังไม่ปิดแท่งเลยยังไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาเพื่อสกัดแบร์ทิ้งได้ไหมถ้ามันยังขึ้นต่อได้ก็น่าจะแถวๆ1ทริลเลียนเป็นอย่างน้อยแหละใกล้ๆแล้วแหละอีกแค่20บิลเลียนจิ๊บๆนะแล้วดูทรงตรงนี้เนี่ยเห็นไหมที่ตีไว้อะมันเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลใหญ่ทาร์เก็ตที่มองก็ผมก็มอง 1.06 กับ 1.1 ทริลเลียนอยู่แถวๆนี้ใกล้ๆกับไฮเดิมแล้วถ้ามันเข้ามาโซนใกล้ๆไฮเดิมเนี่ยคุณก็ต้องระวังไว้แล้วว่ามันอาจจะมีแรงเทขายออกมาเหมือนกันตอนนี้ถึงไฮเมื่อปี2021เดือนพฤษภาคือไฮแรกของเอาคอยซีซั่นนะตอนนี้เรามี1มี2แล้วตรงนี้อ่ะเรามาลองดูดิว่ารอบนี้เอาคอยเนี่ยทาร์เก็ตแม่งจะไปได้ขนาดไหนวะอ่ะถ้ากาวจากฝั่งขวาก่อนเรากาวจากฝั่งขวาฝั่งนี้นะมาดูที่ตรงโซนตรงนี้นะอ่ะตอนนี้เป้ามัน 100% มาแล้วครบเป้าแล้วเรียบร้อยเป้าของตรงนี้ถึงแล้วแต่เป้าส่วนใหญ่จะจบที่เวฟ3ก็คือประมาณทั้ง 1.28 ถึง 1.78 ในรอบนี้ถ้ามันจะขึ้นต่อนะ
ถ้าได้โอกาสก็คงไปถ้ามันไม่ได้โอกาสมันก็จบแค่นี้ดังนั้นตอนนี้คุณจะบอกว่าเอาคอยไม่มามันก็ไม่ใช่มันมาแล้วมันเป้ามันมาถึงตรงนี้แล้วแต่ทีนี้เรามาดูเป้าในอดีตกันนิดนึงถ้าเกิดเราตีตั้งแต่โซนแรกโซนนี้นะปึ๊บเห็นไหมว่ามันจบ 100% ที่ประมาณเท่าไหร่ 1.39 ทริลเลียนอันเนี้ยถ้ามองว่าตรงนี้คือเวฟ3อันนี้คือ4อันนี้คือ5เนี่ยมันอาจจะมาจบที่ตรงนี้หรือตรงนี้2ทริลเลียนสำหรับเอาคอยซีชั่นในรอบนี้ก็เป็นไปได้หรืออาจจะขึ้นมาจบตรงนี้ก็ได้เนี่ยระหว่างตรงเนี้ยก็คือส่วนใหญ่ที่มองแล้วก็มองที่ 1.39 2.08 แล้วก็ 3.18 อันนี้แม่งก็คือบวกเท่าตัวเลยนะถ้าเกิดจาก900วิ่งไปถึงถึง2ได้นี่ก็คืออีกเท่านึงเลยนะก็มีครับถามว่ามีความเป็นไปได้มั้ยก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าผมอาจจะมองไว้ก่อนที่ 1.39 ก่อนแล้วกันในรอบนี้แล้วถ้ามันวิ่งต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยดูกันอีกทีเพราะว่าเอาคอยมันก็สลับเปลี่ยนเงินหมุนออกจากตัวนี้เข้าตัวนั้นออกตัวนั้นเข้าตัวนี้เงินมันก็วนไม่ได้อยู่ตรงไหนเยอะนึกออกใช่ป่ะเงินมันก็จะวนอยู่ตรงนั้นแหละมาที่ USDT บ้างวันนี้หลุด4ลงมาแล้วเป้าทาร์เก็ตที่มองไว้ที่มันควรจะลงมาก็คือโซน 3.8 ที่เป็นโลเก่านะแท่งวีคยังแดงอยู่ยังดีอยู่ที่มันเป็นแท่งแบบรีเวอร์ชัลแล้วเป็นแบบมุดลงมานะทอมสโตนนะอีลงศพกับหัวเนี่ยอ่ะแล้วก็ไทม์เฟรมเดย์นะครับเบรกไม่ได้พยายามจะไหลลงแต่ว่ามันก็มีโดจิสวนมาบ้างมีพยายามจะเปิดโดจิอยู่ในวันนี้อ่ะแต่ว่าถ้ามองอย่าง4ชั่วโมงมันกำลังจะมุดโลลงไปก็ต้องลุ้นให้มันมุดโลลงไปแรงๆนะเนี่ยเหมือนแท่งมันยังไม่แรงพอตรงนี้โลเก่าใช่ไหมโลเดิมตรงนี้โลเดิมตรงนี้โลเดิมยังไม่หลุดต้องลุ้นให้หลุดลงไปก่อนถ้าหลุดลงไปก็จะทำโลเวอร์โลเพื่ออะไรเพื่อลงต่อแต่อย่างที่เคยเตือนคือไอ้ชัยถ้าสังเกตคือโลมันยังไม่หลุดต่ำกว่าโลเดิมตรงนี้มันต้องทำยังไงก็ได้ให้มันทำโลต่ำลงไปเรื่อยๆถ้ามันทำโลต่ำลงไปเรื่อยๆได้เฮ้ยจริงๆหลุดแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้หลุดแนวรับไปแล้วนะดีเทสของทีกำลังอยากลงต่ออย่างนั้นอันนี้แอบเซนๆว่าน่าจะมีโอกาสที่ USDT จะกระชากลงได้อีกหน่อยBitcoin Do นะครับวันก่อนเราดูเอ้ยแม่งฮาร์โมนิกเบรกได้แม่งไม่ไปแม่งลงต่อแล้วตอนนี้มันหลุดลงไปแล้วอันนี้คือเสียทรงฮาร์โมนิกไปแล้วเรียบร้อยตามที่เราต้องการแล้วก็กำลังจะลงมาถึงแนวรับข้างล่างแล้วนี่เห็นไหม EMA 20ของEMA 200ของ Time Frame Day มารับแล้วแล้วถ้าเราดูจากภาพใหญ่อันนี้เราไม่ต้องไปสนใจข้างบนนะไม่ต้องไปสนใจ E-Harmonic นี้ลบทิ้งละมันถือว่ามันเฟลเราจะเห็นว่าเทรนใหญ่ขาขึ้นตรงนี้จริงๆคือกำลังจะหลุดแล้วเห็นไหมกำลังจะหลุดเอาล็อกออกก็ได้เห็นเนี่ยเอาล็อกออกตรงนี้ก็เดินขาขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิ่งขึ้นมาแตะตรงนี้เด้งกลับขึ้นมาตรงนี้แตะแล้วมีหลุดลงมาแล้วเรียบร้อยดังนั้นเมื่อมันหลุดเทนขาขึ้นใหญ่แต่ตอนนี้ EMA 200ยังรับไว้อยู่ต้องลุ้นให้หลุด200เช่นนี้ให้ได้แต่ถ้าเราดูจาก RSI ตอนนี้คุณจะเห็นว่ามันทะลุโลกลงมาแล้วมันเข้าสู่เทนขาลงแล้วเอาคอยซีชั่นคิดว่าเริ่มแล้วแหละมันเริ่มแล้วแหละสิ่งที่คุณเห็นก็คือตอนนี้มันเริ่มแล้วทีนี้จุดนึงที่เรายังต้องกังวลก็คือถ้าตัวนี้มันสามารถเบรกขึ้นมาได้เนี่ยมันอาจจะกลับมานะมันอาจจะกลับมาก็ต้องอย่าให้มันกลับขึ้นมาตอนนี้ลุ้นให้มันลงต่อไปเรื่อยๆนะครับจะแตะบอททอมอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีสัญญาณรีบาวด์ขั้นๆนิดนึงกระชากให้ BTC วิ่งอีกรอบนึงแล้วก็จบรอบ BTC ไปแตะแซนแล้วก็ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมไม่รู้นะหรือให้มันใช้เวไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ขอแบบใช้เวออกข้างนะอย่าใช้เวแบบดิ่งใกล้ลงมาก็พอทีนี้มาวันนี้นะ BTC พยายามขึ้นมาให้ไปดูของไอ้นี่ก่อนเมื่อวานนี้แตะที่ 100,000 กับ330กว่าๆโดยประมาณนะเนี่ยแถวๆนี้เมื่อวานแตะแสนไม่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าบรรลุเป้าไปแล้ว BTC ถึงแสนแล้วแต่ถึงในออปชั่นนะทีนี้มาในฝั่งของตลาดปัจจุบันนะครับคุณจะเห็นว่าแนวรับตรงนี้เป็นกรอบสามเหลี่ยมปึ๊บเบรกสามเหลี่ยมออกไปแต่ม
ไม่มีแรงว่ะเฮ้ยแปลว่าอะไรแปลว่า BTC เริ่มที่จะหมดแรงกาวคนเริ่มจะไม่เข้า BTC คนเริ่มจะเอาเงินเข้า Ethereum หรือเข้าเอาคอยอื่นกันละพอเบรกมาเสร็จปุ๊บไม่ไปเลยยังอยู่ที่เดิมยังไม่ไปไหนนะสัญญาณตอนนี้คือบ่งบอกว่า BTC จะวิ่งใช้ way down ออกข้างตรงนี้ไปก่อนตามสไลเดอร์ตามเช่นนี้ไปก็ได้เออแต่จริงๆโบดิเบรกไปมันก็ควรไปแรงๆนะแต่ตรงนี้ก็มองว่าอ่ะโอเคอาจจะมองเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลตรงนี้แล้วแบบรีเทสก่อนแล้วค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะพอรับได้เออแต่ถ้าเกิดหลุดแนวรับเช่นนี้รีเทสไม่ผ่านแล้วอยู่ดีเสือกกระชากไข้ลากกลับลงมาตรงนี้คุณก็ต้องทำใจนิดนึงว่าอ๋อโอเคฉันอยากจะทำตรงนี้ไหลหัวไหลอย่างนี้แล้วค่อยไปก็ได้หรือที่มันลงมันรอลุงมาหรือเปล่าเออจริงๆตรงนี้เบรกออกไปเห็นไหมคุณเห็นการเบรกแบบน่าเกลียดไหมเบรกเสร็จปุ๊บเทสไม่ผ่านลงมาที่เดิมแล้วก็ใช้เวย์ออกข้างอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเอาคอยควรจะได้วิ่งแต่เอาคอยบอกเอาฉันลงมาทำไมตามลงมาด้วยอุตส่าห์วิ่งขึ้นมาแล้วนึกว่าจะไปยาวๆเฉือกวิ่งกลับมาฉะนั้นอ่ะดังนั้นไม่เป็นไรในส่วนของตัว BTC เนี่ยคุณมาดูตรงนี้จริงๆถ้าเกิดมาดูในฝั่งของ Binance เนี่ยจริงๆตรงนี้ผมแอบเห็นว่าเฮ้ยมันทำแฟกเนาะเออเปิดกลับขึ้นมาใหม่ดิจะลบแค่นี้พอได้ไหมเอออ่ะลบแค่นี้คุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันทำบูแฟกขึ้นมาแล้วจริงๆเป้าทาร์เก็ตของมันควรจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ดันโดนกระชากกลับลงมาจริงๆเป้าผมมองไว้นี่เลย 101,000 ของเป้าบูแฟกตรงนี้อาจจะค่อยๆไปอยู่ก็ได้ไม่รีบอะไรประมาณนี้ก็รอดูไปก่อนว่ามันควรจะไปหรือเปล่าจริงๆมันควรจะไปแต่มันไม่ไปเออมันกลับกลายว่าตรงนี้แนวต้านตรงนี้แนวต้านแล้วฉันก็เบรกไข้ให้ดูเบาๆแล้วฉันก็กลับลงมาใหม่1 2 3ตรงนี้ใหม่คือแบบทำไมมันเค็มเร็วขนาดนี้วะถ้าเป็นประกันนี่กูเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยเนี่ยดูดิขึ้นปุ๊บมาปั๊บเลย เออเท่ากับทาร์เก็ตยังมาไม่ถึงยังอาจจะยังพอมีลุ้นที่จะมาอีกหนึ่งรอบเนาะทางสำหรับบูแฟกก้อนนี้นะที่ยังจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้เออหรือตรงนี้อาจจะแบบว่าเอ้ยนี่ฉันคือ A นี่ฉันคือ B จบรอบ B แล้วฉันจะลง C ต่ออีกหนึ่งรอบก็แบบเอาเรื่องที่มึงสบายใจเลยตรงนี้มันอาจจะมาใช้เวแบบเหมือนกับช่วงเดือนมีนาอีกชาตินึงก็ได้ใช้เวแล้วก็ขึ้นต่อหรือลงต่อหรือลงหมดรอบอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เพราะว่าตรงเนี้ยของเดิมเนาะข้างล่างตรงนี้เราก็ใช้เวอยู่ชาติหนึ่งในปัจจุบันตอนนี้เราขึ้นมาเราไม่ทำไฮใหม่แล้วอาจจะวิ่งมุดกลับลงมาอย่างนี้ก็ได้ปึ๊กปึ๊กปึ๊กลงมาเนี่ยนึกออกใช่ปะเออมันอาจจะเอาอีก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมาไว้ข้างบนตรงนี้ก็ได้ปึ๊กปึ๊กปึ๊กตรงนี้ใช้เวออกข้างไปส่วนเอาคอยมึงจะวิ่งได้ก็วิ่งไปเอออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าตลาดมันชอบทำอะไรให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเดิมคงเดิมแต่ตรงเนี้ยมันเป็นในระดับ time frame แบบใหญ่ weekly อย่างเงี้ยก็เอาจาก week เนี่ยมาย่อให้มันขั้นลงมาอยู่ในระดับ4ชั่วโมงหรืออะไรในโซนด้านบนตรงนี้แทนนึกออกใช่ป่ะตอนนี้วันนี้ที่เราขึ้นมาเนี่ยคุณเห็นไหมชงกราฟเนี่ยลง1 2 3เด้งกลับมา1 2 3อ่ะมาดูตรงนี้ข้างล่างแล้วก็มาดูตรงนี้นี่1 2 3ตรงนี้ก็ขึ้นมา1 2 3เห็นป่ะแล้วเดี๋ยวใช้เวแค่พักแล้วย่อตุ๊บลงมาแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ย่อตุ๊บกลับลงมาใหม่แล้วก็ย่อตุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยกูว่ามาตรงนี้แน่เลยเออถ้าตรงเนี้ยถ้ามันเกิดการใช้เวแบบเนี้ยเอาคอยมันได้วิ่งเออใช้เวตรงเนี้ยเอาคอยได้วิ่งแต่ตรงเนี้ยจะวิ่งอีกนานมั้ยถ้าขึ้นแล้วไม่ขึ้นทำไฮเออร์ไฮขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวมีตุ๊บ เดี๋ยวมีตุ๊บนะเออเนี่ยตรงเนี้ยคุณดูดิพยายามขึ้นมาใหม่ชงแพทเทิร์นแม่งควรจะไปต่อแต่ดันมาตายตรงเนี้ยอาจจะมีแบบใช้เวตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวตุ๊บลงมาข้างล่างหรือเปล่าอาจจะตุ๊บลงมาระวังนิดนึงแล้วกันนะผมว่ามันก็เล่นกระชากรอบตรงเนี้ยเหมือนรอบที่ก่อนที่ BTC จะลงใหญ่ในช่วงปี2021ที่ Berry มันก็อ๋อมึงขึ้นมาใช่มั้ยกูทุบมึงขึ้นมากูทุบขึ้นมากูทุบอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยเรื่อยๆ
ต้องดูว่ารอบนี้จะสามารถเบรกไฮเดิมตรงนี้ได้ไหมถ้าเบรกไฮเดิมตรงนี้ได้โอเคแผนที่เรามองว่าใช้เวดาวเรื่อยๆแบบเมื่อเดือนมีนาถึงกันยาอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนอาจจะตัดทิ้งไปแต่ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันดันมาใช้เวแล้วก็เบรกไฮขึ้นมาเหลือ98586ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเบรกไฮเดิม99ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยโอเคนะแปลว่าเขาฉูดแน่นอนเดี๋ยวกูเล่นตามเลยเออตามนั้นทีนี้มาที่อีเธอเรียมมั่งอีเธอเรียมเนี่ยเบรกแฟกออกมาแล้วสามเหลี่ยมกรอบเนี่ยมึงก็ควรจะบูรันไปได้แล้วไม่ใช่ว่าจะมารีลาอยู่ตรงนี้เบรกปุ๊บลงเนี่ยอย่างตรงเนี้ยอ่ะคุณเห็นนะตรงนี้เบรกสามเหลี่ยมขึ้นปุ๊บลงสักพักนึงอ่ะใช้เวอ่ะปั๊มขึ้นมาขึ้นมาอีกแล้วอ่ะเอาอีกแล้วเริ่มลงมาอีกแล้วเดี๋ยวมึงจะเทสฐานอีกแล้วมึงเทสทุกครั้งเลยมึงเทสบ่อยไปไหมไม่ต้องชอบบ่อยขนาดนั้นเออตกบ้างก็ได้เออเนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยอ่ะภาพใหญ่ๆตอนนี้ที่ผมเห็นของอีเธอเรียมก็คือเป็นลักษณะของชาแนลเนาะแตะบนแตะล่างแตะบนไม่ผึ่งอาจจะแตะล่างก็ได้แล้วก็ค่อยไปแตะบนแต่ว่าภาพรวมๆตอนนี้ไฮเดิมเนี่ยที่เป็นเส้นกดเนาะกดมาจากข้างบนมันลากผ่านมาที่โซน 3,800 ดังนั้นถึง 3,800 ถึง 3,900 ที่เป็นโซนไฮเดิมหรือจะเป็น 4,000 ที่เป็นไฮเก่าตรงนี้มันก็เป็นจุดที่จะโดนช็อตได้ทุกเมื่อนะครับเออแต่ตรงนี้ถ้าผมมองจากแพทเทิร์นเนี่ยเบรกตรงนี้ปึ้งใช้เวปั๊มไม่ไปว่ะเออเหมือนมันโดนอะไรสกัดไว้อยู่ก็รอลุ้นเอาแต่คิดว่ามันน่าจะไปแหละ 3,800 อาจจะได้เห็นในอาทิตย์หน้านะครับแท่งวีคอ่ะมาดูแท่งวีคกันนิดนึงแท่งวีคขึ้นมาปึ้งขึ้นต่อนะก็ถือว่าสวยนะ1 2 3อย่างงี้ยังเป็นมองเป็นแฟลกขึ้นมาอยู่แล้วถ้ามองจากเป้าแฟลกตรงนี้นะมองจากเป้าแฟกจุดเบรกเนี่ยเห็นป่ะยังแอบมองไว้ที่โซน 3,900 ถึง 4,000 อยู่ว่ามันน่าจะมีลุ้นขึ้นต่อดังนั้นก็ไปกาวกันต่อเองแล้วกันนะแต่แนวต้านโซนนี้ยังไงก็น่าจะต้องมีแรงเทขายออกมาบ้างโซน 3,800 กว่าๆนะถึง 3,800 ก็แล้วแต่ถ้าคุณได้ของมาตั้งแต่ข้างใต้ 2,800 อ่ะผมบอกได้ว่าคุณโฮได้เลยมันแทบจะไม่น่าจะมีโอกาสที่มันจะลงมาเทสโซนนี้แล้วอ่ะคุณจะเห็นว่าโซนที่มันจะมีการรีเทสอาจจะเป็นโซน 3,000 ตรงนี้2930เนี่ยเออถ้าขึ้นตรงนี้ไม่ผ่านลงมาตรงนี้แล้วก็เด้งออกไปสามเหลี่ยมตรงนี้ปึ๊กๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปก็ได้เออมองว่าอย่างนั้นนะหรือตรงนี้จะเป็นไหลหัวไหลแล้วค่อยกลับขึ้นไปในรอบปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคถ้าเกิดว่าเดือนธันวามันจะเทปึ้งเบรกไม่ได้เทกลับลงมาตรงนี้ไปวกกลับขึ้นมาใหม่ทีแถวกุมภามีนาตรงนี้แล้วค่อยไปก็ยังมองอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าถ้าคุณมองภาพข้างล่างตรงนี้คุณจะเห็นว่าน้องอ่ะน้องมีกรอบสามเหลี่ยมอยู่เห็นป่ะถ้ามึงจะรีลาไม่ผ่านมันก็วิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้แหละแล้วก็ค่อยออกไปเออถ้าคุณได้ของต่ำกว่า 2,400 ผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยนะ 2,800 จริงๆก็มองว่าก็ปลอดภัยนะเพราะว่าอย่างมากก็แค่ลงมาแดก SL เสร็จแล้วก็กลับขึ้นใหม่เออถ้าผมเป็นวายผมก็จะเล่นกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดแต่ว่าก็บางทีถ้าเอ้ยนานแล้วเว้ยมึงควรจะไปได้แล้วเออมันก็ควรจะไปอันนี้เหมือนเป็นเวฟ1ลง2ตรงนี้อ่ะทีนี้ผมลองกาวใหม่ตรงนี้คุณเห็นแล้วว่า1ลง2ตรงนี้เป้ากาวที่ผมมองไว้ก็คือ 8,700 100% อยู่ที่ 5,700 หรือถ้าเราจะมองกาวจากโซนด้านบนตรงนี้นะมองจากโซนด้านบนที่เป็นเวฟตรงนี้ขึ้นใหม่1 2 3 4 5เนี่ยแล้วตรงนี้ก็ลงมาปึ๊บตั้งฐานนะดังนั้นแอนแอบมองๆอยู่ว่าตรงนี้อ่ะถ้าเกิดเรามากาวไงโซนด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดเรากาวอย่างเงี้ยเห็นมั้ยเป้า 1.618 จะอยู่ที่ 7,000 เหรียญ 2.618 อยู่ที่ 10,000 อันนี้คือเป้าที่ลองกาวดู2แบบใครชอบอันไหนเอาอันนั้น ใครชอบไหนเอาอันนั้นนะถ้าไม่ชอบก็เพ่นก่อนไม่เล่นเหรียญอื่นนะครับอันนี้สำหรับคนที่พอจะมีงบหน่อยเพราะว่าถ้ามีงบหน่อยใช้อีเธอเรียมมันก็คุ้มนะครับคุ้มอยู่
แต่ถ้าเกิดว่ามองว่าเออราคาแม่งแพงไปแล้ว3,000กว่ากูไม่เข้าแล้วก็หาเหรียญอื่นนะครับที่แบบพอฟัดพอเฟี่ยงที่เรามองเออเราเข้าได้เรามีกำไรเยอะเราไม่แตะเนี่ยอันนี้คือคำแนะนำผม บางคนก็งบเยอะก็อีเธเรียมบิตคอยเมกเกอร์ไวเออร์เนี่ยเวลามันขยับปึ๊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 บมันก็ได้เยอะอยู่เออเนี่ยตรงนี้ถ้าปิดแท่งสวยๆเนี่ยปิดวีคสวยๆก็น่าจะขึ้นต่อนะทรงมันเหมือนมันอยากไป 4,000 เห็นปะเออดังนั้นอ่ะกาวไว้ก่อน 4,000 อย่างน้อย 3,800 4,000 มาเนี่ยนะแต่ว่ามากี่โมงกูก็บอกไม่ได้เหมือนกันพี่บีเนี่ยเป็นตัวที่ควรจะไปตั้งนานและแม่งไม่ไปเออมึงควรจะไปตั้งนานแล้วมึงไม่ไปทีไปนะไปลงนรกซะเถอะทีรักฉันจะลงโทษเธอนี่เป็นไงตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหชัดเจนมากเลยแบบเปิดไดมอนด์เนี่ยปึ๊บ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 แล้วมันก็ควรจะไปได้แล้วแต่มันก็ยังไม่ไปดังนั้นตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะกาวนะเอออยากจะกาวเพราะว่าถามว่ามึงควรจะไปหรือยังควรจะไปตั้งนานแล้วไม่ไปแค่ทีนะหรือถ้าเรามองภาพกาวอย่างนี้อ่ะมึงขึ้นแบบไลซิ่งเวทเลยกูให้มึงเต็มที่เลยก็คือพุ่งสุดอย่างเงี้ยพุ่งขึ้นนี่เลยนะเอาอย่างนั้นแล้วกันนะพุ่งแบบไลซิ่งเวทขึ้นไปเออถามว่าในอดีตมันมีทรงแบบไหนคุณไปดูตรงนี้เบรกสามเหลี่ยมพุ่งปึ้งนะพุ่งเสร็จหลุดแนวรับขาขึ้นปุ๊บช็อตปึ้งกลับบ้านจากเท่าไหร่จากเกือบ700ลงไป200กว่าดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงอ่ะตลาดคริปโตอ่ะบทที่แม่งจะชิบหายแม่งก็ชิบหายได้ภายในไม่เกิน2สัปดาห์เห็นป่ะขึ้นมาตั้งนานแม่งลงภายใน2อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็ใช้เวตึ๊กตักตึ๊กตักแต่วิ่งขึ้นมาจบเวฟ5ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็นี่เลยยาวๆนะยาวๆใช้เวยาวไปเลยอ่ะดังนั้นรอบนี้มันควรจะไปได้มากกว่าเดิมก็ควรจะไปนะครับก็ไปกาวกันแถวๆโซน 1,000นะดาด้าบอกวันนี้กูมาแล้วจ้านี่สัญญาณด้าบอกนี่คือเป็น3สัปดาห์ที่เขียวที่เราไม่เคยเจอมาก่อนคือว่าเป็นเขียวใหญ่ด้วยนะดังนั้นตอนนี้ผมก็อ่ะขอลุ้นด้าก่อนแล้วกันนะลุ้นด้าอันนี้คือเวฟ1ลงเวฟ2นะที่เคยกาวไว้นะก็คุณก็จะเห็นว่าเป้าที่ผมมองไว้อ่ะอาจจะขอแค่ชักประมาณ2ดอลเนี่ยเอาเข้า XRP พอแล้วกูไม่กล้าลุ้นเท่า XRP XRP แม่งแบบยิ่งใหญ่มหากาพนะตัวนี้ มหากาพนะนอกจากจะไม่ไปเลยยังถอยหลังกับที่เดิมด้วยอ่ะแต่ทีนี้ผมมองว่าอ่ะถ้าใครจะเก็บดาด้าหลังคริสต์มาสเจอกันที่ 0.8 ตอนนี้จะขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้ขอให้มันขึ้นมาจบสัก 1.5 ก็ยังดี 1.45 1.6618หรืออะไรเงี้ยภายในอาทิตย์หนึ่งมึงคงเป็นไปได้อย่างมากก็แค่ตรงนี้แหละ 1.4 ลุ้นแค่นี้พออาทิตย์เนี้ยที่จะถึงเนี้ยขออีกสัก300 0.3 พอขึ้นมาที่ 1.14 นะให้ได้รู้สึกหายใจหายคอหน่อยเออแล้วหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปมันก็อาจจะแบบเนี้ยขึ้นมาปุ๊บย่อมาชิคแคกไซด์เวย์หรือปั๊มขึ้นมาอีก1รอบแล้วก็เด้งกลับลงมาที่เดิมเนี่ยหลังคิดมั่นมันอาจจะเด้งลงมาแท่งนี้เห็นไหมนึกสภาพออกใช่ปะเออเด้งปึ้งกลับลงมาแล้วก็ไปจบอีกทีนึงช่วงอีลอนมัสขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะจะไปจบพร้อมเขาหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจบก่อนชาวบ้านเขาสิงหามันลงแล้วคนอื่นเขาแบบพฤศจิกาลงไอ้นี่บอกสิงหากูไปก่อนละรอบจบก่อนนึกออกใช่ปะเออไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมขึ้นพร้อมดอทเลย10พฤษภาพอจบ10พฤษภาปุ๊บร่วงยับเลยกลับมาที่เดิมเลยลงมาถึงข้างล่างเลยแปลว่าตายพร้อมดอทอ่ะรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวรอดูดอทขึ้นเท่าไหร่ไอ้นี่ก็ขึ้นเท่านั้นน่ะแล้วก็พอดอทจบปุ๊บมึงต้องเพ่นแล้วนะเพราะว่าตายพร้อมดอทเออแต่ดอทบอกว่ากูตายตั้งแต่พฤษภาแล้วหลังจากนั้นกูไม่เคยกลับไปขึ้นไปทำออทามไฮใหม่เลยแต่ตัวนี้ยังขึ้นไปทำออทามไฮใหม่ได้ดังนั้นรอบของมันเนี่ยอาจจะขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็ย่อมานิดนึงแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาอีกหนึ่งรอบแล้วก็จบนี่คือสัญญาณของด้าแต่ก็หวังว่าถามดอนน่าจะได้เห็นนะเพื่อชาติชาติ เกี่ยวไหมวะไม่เกี่ยวธงชาติดอทอ่ะมาที่มันตรานะครับมันตราอันนี้มีคนขอมาก็
ตามที่ผมเคยกล่าวเอาไว้ว่าตรงเนี้ยลักษณะเวลามันลงมามันโค้งมาแบบ rounding bottom เลยแล้วก็กำลังจะวกกลับขึ้นใหม่ดังนั้นเนี่ย target ที่มองไว้ใกล้ๆก็คือโซนนี้ของดอน 1.9 เนี่ยมาได้เนี่ยผมให้เป้าไว้ก่อนเลยยังไงไอ้โซนที่มันมาแบบนี้ส่วนใหญ่ผมก็เห็นมันก็มาแตะต้านโซนเดิมก่อนที่มันจะลงมาอย่างเงี้ยทุกทีโซนนี้มีอะไรโซนนี้มี double bottom เห็นปะแล้วก็เบรกขึ้นมารีเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามองจากระดับวีคเนี่ยคุณดูดิเนี่ย1 2นะเบรกเสร็จลงรีเทสดับเบิลบอททอมพอรีเทสเสร็จปุ๊บก็เริ่มไปต่อเนี่ยมันก็คือแพทเทิร์นของมันดังนั้นตอนนี้เราดูเดี๋ยวแพทเทิร์นของดับเบิลบอททอมเอาแค่ตรงนี้พอฐานเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย 1.3536 ตรงนี้ต้องมีแล้วเพราะตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นโซนแนวต้านเนาะดังนั้นเราก็ใส่โซนกรอบแนวต้านไว้ว่าโอเคถ้ามันขึ้นมาถึงตรงนี้มันก็อาจจะโดนเทกลับลงมารีเทสเช่น EMA 200หรือ EMA 200ก็แล้วแต่ 1.2 หรือว่าจะเป็นโซนเดิมที่ 0.98 ตรงนี้ก็ได้แล้วถ้ามันลงมาเทสแล้วยืนไหวหลุดตรงนี้ปึ๊บใช้เวปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บวิ่งกลับขึ้นมาต่อเนาะเพราะเวลามันวิ่งเจอ200มันชอบเบรกใกล้แหละแล้วก็สุดท้ายก็กลับลงมาดังนั้นตอนนี้มันจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ไปก่อน1ดอนถึงประมาณ 1.1 เท่าไหร่เนี่ย 1.19 เนี่ยแถวๆเนี้ยวิ่งกรอบเนี้ยถ้าเบรกกรอบนี้ได้ก็ขึ้นต่อมาเล่นกรอบบนด้านบนตรงนี้พอผ่านกรอบบนตรงนี้ไปได้ก็จะมาเล่นกรอบนี้ 1.37 ถึง 1.9 ต่อทีนี้ถ้าผ่านอี 1.9 ได้เนี่ยก็มามองโซนด้านบนต่อที่ประมาณ 2.1 ตรงนี้ 2.1 2.2 มันก็จะขึ้นเป็นตามลำดับเห็นป่ะเพราะตรงนี้ถามว่ามีแนวต้านมั้ยมี1 2 3 4 4เส้นโซนนี้มีแนวต้านไหมก็มีเนี่ยตรงนี้เยอะเลยนะกว่าจะผ่านโซนนี้ได้ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วถ้าเบรก2โซนนี้ขึ้นไปได้ก็มาที่ 2.5 แล้วก็ไปลุ้นออทามไฮที่4ดอนที่เดิมประมาณนี้อันนี้คือมันตรานะครับกับอีกตัวหนึ่งคือ OM คล้ายๆกันนะมันต้าเหมือนกันนะแต่ว่า OM ตัวนี้4ดอนไปแล้วจบไปแล้วจบรอบไปแล้วคุณดูดิโอ้โหใครแม่งได้ของตรงนี้นะ 0.01 นี่แม่งขึ้นมา 4.5 ดอนนี่คือโอ้โหโอ้ my god พระเจ้าจอร์ดแท่งนี้แม่งมาโหรานมากกูต้องการอันนี้ให้กับเอด้ามากๆอยากได้แท่งนี้ให้ด้าเหลือเกินแล้วคุณดูเดี๋ยวมันเบรกตรงเนี้ยคุณเห็นไหมแม่งเป็น rising wedge อะตึ๊ดนึกว่าจะหลุดลงมาเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นบอร์ดดิ้งท็อปนะนึกว่าจะหลุดลงมารีเทสปั๊มเลยจ้านี่แล้วตรงนี้นะโอ้โหฮิดเด้นแบร์มาเบรกแบร์ครับขึ้นต่อโอ้โหเงินมันต้องมหาศาลขนาดไหนวิ่งจุกคอแน่นอนนะดูแท่งมันปืดพระเจ้าแท่งนี้ยังโหดอ่ะดังนั้นเนี่ยใครได้ OM มานี่กูบอกเลยนะว่าโอ้ยังโหดอ่ะนะปื๊ดเดียวเป็นเศรษฐีก็แม่งเขาให้เข้าถูกตัวเนี่ยเข้าไปเศรษฐกลายเป็นพระเจ้าไปแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ถามว่าถ้าคุณไม่เพ่นเนี่ยได้ไหมผมมองว่าน่าเพ่นว่ะไม่รู้นะความรู้สึกผมรู้สึกว่าไอ้ทรงอย่างเงี้ยมันลงเรื่อยๆแน่ๆไอ้วานที่ลากขึ้นมาตรงเนี้ยเดี๋ยวสุดท้ายนะมันคลายของหมดมันก็ลงมาตรงนี้ 2.5 นี่แล้วค่อยมาเก็บ 2.5 เอาทำไมถึงมองที่ 2.5 คุณก็ดูดิสองจุดห้าคือใคร 0.618 เห็นป่ะมารอเก็บตรงนี้กันหรือไม่ก็รอเก็บ 0.69 ตรงเนี้ยจุดที่มันมีเหมือนจะมีนัยยะอยู่นิดนึงเห็นป่ะโซนเนี้ยเหมือนมีนัยยะในการที่แบบมันควรจะลงมาเทสแล้วอาจจะเด้งขึ้นไปต่อแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคถ้าน้องเบรกสามเหลี่ยมนี้ได้น้องจะยังขึ้นได้อีก1เวฟแล้วจะไปต่อขนาดไหนก็ดูความสูงของสามเหลี่ยมตรงนี้เอาอาจจะวิ่งกลับที่เดิมหรืออาจจะไปต่อได้อีกนิดนึงแล้วลงได้ไหมก็ได้แต่ผมว่ามันจบรอบแล้วเนี่ยเวฟ3มันเนี่ยชัดเจนมากเลยทุพุ่งทะลุไฮเออร์ไฮขึ้นมาแล้วตรงนี้อาจจะเป็นขา4ขา4อะไรอย่างเงี้ยก็ลุ้นเอาแต่ตรงนี้คุณก็เห็นแล้วว่าเนี่ย weekly ก็มี bearish เกิดขึ้นแล้ว1ครั้งแต่ถามว่าจบรอบหรือยังเบรกขึ้นได้ก็ยังไม่จบผมเป็นคนหนึ่งที่สวน elite wave เสมอว่ามึงเคยเห็น extend ไปเรื่อยๆไหมล่ะ
ถ้าแม่งยังมีแรงซื้อยังไงยังไงมันก็ขึ้นได้เนี่ยอย่างตรงเนี้ยคุณเห็นเนี่ยแม่งแบชัดมากอะแล้วสุดท้ายเป็นไงอะขึ้นต่อแบบไม่มีปีมีขุยแล้วคือราคาดันแล้วก็ขึ้นไปต่อแม้จะเกิดแบเห็นไหมแบตรงเนี้ยแกก็ไม่ลงอ่ะกูทุบไม่ลงใช่อย่างตอนนี้ใครๆก็คิดว่าแม่งเอ้ยมึงขึ้นมาถึงตรงนี้มึงติดแบครั้งที่สี่มึงต้องตายแล้วมึงต้องโดนกูช็อตแล้วย่อปั๊มโอ้โหกูว่ามีคนแตกอ่ะวันเนี้ยเหมือน ETRB อ่ะไอ้เหี้ยคนไปไล่ช็อตมันแล้วสุดท้ายเป็นไงตายอย่างเฉียดนะอ่ะ SCR โอ้โหตัวนี้ผมไม่เคยดูมาก่อนไม่แน่ใจว่ามันคือเหรียญอะไรแต่ว่าถ้ามาเซนดูจากกราฟเนี่ยเปิดตัวมาก็คือปั๊มเข้าไบแนนซ์มาปั๊มมาแล้วหลังจากปั๊มเสร็จก็รับน้องโดยการเทยับเห็นไหมทีนี้สัญญาณกลับตัวมันเริ่มจากตรงนี้ยกโลแปลว่าน้องกำลังจะมาและอีกหนึ่งตัว SCR นะครับอันนี้ก็มีคนขอมาซึ่งผมไม่เคยดูเหรียญนี้มาก่อนแต่ว่าคุณจะเห็นว่าตรงนี้มีลักษณะเป็นดับเบิลบอททอมก็รอให้เบรกยืนเหนือแนวต้านบริเวณนี้ได้ก็น่าจะเริ่มกลับตัวขึ้นรีเวอร์เชลขึ้นใหม่นะก็จะออกรอบวิ่งขึ้นใหม่เป้าทาร์เก็ตคร่าวๆก็กลับมาแถวๆโซน 1.13 แถวๆนี้นะครับแล้วจะไปต่อได้ไม่ได้ก็รีเทสตรงนี้ใช้เวออกข้างแล้วก็ยกไฮยกโลขึ้นมาตามสเต็ปตามระเบียบพักเออตามนี้นะเนี่ยตรงนี้ยกเห็นไหมตั้งแต่มันเริ่มยกตรงเนี้ยก็จะเริ่มมีคนเข้ากันแต่ว่าต้องดูว่าเบรกได้ไหมนะถ้าเบรกไม่ได้ก็อาจจะยังกลับลงมาอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ได้อยู่แนวรับก็คือ 0.6 ไม่ควรหลุดเด็ดขาดถ้าหลุดแปลว่าอีตรงนี้เป็นแฟกแล้วลงเป็นแบริดเพนเนนต์แทนเอ้ยแบร์แฟกแทนโทษทีลงเป็นแบร์แฟกลงข้างล่างต่อดังนั้น SL ควรจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้ถ้าหลุดตรงไปจริงก็เริ่มไม่สวยแล้วเริ่มทำโลว์โลคือมันก็ไม่เล่นแล้วไม่ควรเล่นแล้ว 0.67 อันนี้คือ SL ที่คุณควรตั้งไว้เนาะหลุดโซนนี้ไม่เล่นนะเพราะว่าลงมาตรงนี้แม่งเหมือนจะเสียวลงต่อทำแบร์แฟกลงต่อเราไม่รู้ว่าเหรียญมันแอบรักคุณวันไหนถ้าเกิดมันรักคุณวันนี้คุณก็โดนวันนี้แหละอ่ะ AVAX นะ AVAX นะ AVAX เนี่ยให้เก็บตั้งแต่ตอนที่เบรกตรงนี้จำได้ไหมโซน20กว่าๆไม่ใช่20ดิผมว่าผมให้เก็บตั้งแต่เนี่ยโซน20เนี่ยเออเนี่ยนะเบรกปึ้งตอนแรกเลยนะอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเบรก20ให้เล่นปึ๊บขึ้นไปอ่ะรอบนี้บอกว่าให้เบรกตรงนี้ชนกรอบตรงนี้เนี่ยเบรกกรอบนี้ให้เล่นนะ29ก็ปั๊มแล้วปั๊มเป็นแบบโอ้โห4ทหารเสือ1 2 3 4เปิดแท่งมานี่ยังแข็งแรงอยู่เลยเออแข็งโป๊กนะแล้วตรงนี้คือก็เห็นลักษณะนะก็คือเว็บ1ลง2แล้วก็กำลังจะขึ้น3ไป AWAC เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในลองเทอมนะผมไม่ได้บอกเฮ้ยขึ้นตอนนี้น่าขึ้นแล้วไม่นะมันขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วดังนั้นเนี่ยถามว่าเข้าไปตรงนี้มันไปชน 0.5 แล้วอ่ะมันอาจจะย่อกลับลงมาโซน40ตรงนี้ให้เก็บของอีกรอบนึงก่อนแล้วค่อยไปต่อก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณมามองจากเส้น EMA เห็นไหม20 50แม่งคอสไปคอสมาตอนนี้ตัดอะไรนี่20ตัด200 50นี่ตัด200มันโกลเด้นคอร์สมันมาแล้วเนี่ยโกลเด้นคอร์สมันตัดตรงนี้ขึ้นมาแล้วดังนั้นตอนเนี้ยก็เป็นรอบบูรันของมันน่ะมันจะวิ่งขึ้นต่อไปที่ไฮเดิมได้เลยในอาทิตย์หน้าหรือ 2-3 สัปดาห์ต่อจากนี้ได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปเออแต่คิดว่ารอบบูรันมันมาแล้วนะนี่ก็เริ่มปั๊มขึ้นมาเป็นเทรนด์แล้วนี่ยังเป็นเทรนด์ต้นปีวิ่งไปที่65เนาะกลายเขาเรียกช่วงกลางปี2เอ้ยไม่ใช่ปลายปี2021นี่อันนี้ก็คือออลไทม์ไฮเขาจบที่อะไร144ราคาตอนนี้อยู่แค่45อันนี้คือเวฟ1ลง2เห็นไหมแล้วก็ขึ้นไปเวฟ3อ่ะมาดูเป้ารอบแรกนี่เป้ารอบแรกเนี่ยขึ้นไประหว่าง 161.8 ถึง 261.8 ไม่ได้จบด้านบนไม่สุดดังนั้นตรงนี้แปลว่าอีกนิดนึงเกือบสุดมาลองกาวรอบนี้1ลง2อยู่ตรงนี้ปึ๊ดแถวๆนี้อ่ะ
ดังนั้นถ้าเกิดเรากาวที่เดิมอ่ะ 167.8 ก็จะอยู่ประมาณตอง1แล้วก็ไม่ถึง 267.8 เหลืออีกนิดนึงก็อาจจะมาจบแถวๆสัก150 160แล้วกันเออเราก็ดูจากภาพอดีตเอาดังนั้นราคารอบนี้ลุ้นที่ไฮเดิมก่อนแล้วกันแล้วถ้ามันไปต่อได้ค่อยว่ากันอ่ะโอเคทีนี้ไปต่อนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นม้ามืดที่ผมมองไว้นะเชนะเหมือนเดิมนะให้ไว้ประจำทุกวันเนี่ยใกล้แล้ว1ดอลยกมาเรื่อยๆเบรกชันแนลด้วยนะครับตัวไหนที่เบรกชันแนลได้แปลว่ามีโอกาสพุ่งแรงๆก็มองตรงนี้เป็นอะไรคัพแอนด์แฮนเดิลถ้าตลาดจะดีใจเฮ้ยใจดีพูดผิดถ้าตลาดจะใจดีอาจจะทุบกลับลงมาให้เก็บของ 0.5 ตรงนี้แต่ถ้ามันไม่ใจดี 6,001 ตรงนี้กูก็ต้องเก็บเพราะมันกระชากไส้ลงมาแล้วเห็นปะกระชากไส้ลงมาในโซนแนวรับตรงนี้ตอนนี้แนวต้านโซนนี้ 0.73 ผ่านได้ยังไงก็มองว่า all time high ใหม่แน่ๆเออแล้วต่างชาติแม่งกาวตัวนี้กันสุดดังนั้นเคผมก็มองว่าไปต่อซุยเบรกได้ไปต่อตรงนี้เบรกขึ้นมาพยายามใช้เวตั้งฐานอยู่เหมือนยังไม่ยอมแพ้เออดังนั้นยังแอบลุ้นๆอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ถ้าลากออกมาตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ไปแค่ทีเดียวเนาะยังมีกรอบตรงนี้ให้เล่นอีก1รอบนะรอทำไฮเออร์ไฮได้ก็ค่อยบอกฟันธงว่าไปต่อไม่ไฮเออร์ไฮกูก็ไม่บอกนะโชว์แล้วนะโชว์เชยซุยทรงเดียวกันขึ้นมาปึ๊ก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 ขึ้นมาตรงนี้ทิ้งลงมา1ทีใช้เวออกข้างพยายามยกนับเวฟ1 2 3ถ้าเบรกออกไปไม่ได้ไหลหัวไหลยังรอคุณอยู่แต่ก็ไม่แน่นะรอดูแล้วกันอย่าให้หลุดต่ำกว่า240มาอีกรอบก็พอเพราะว่าตรงนี้ถ้าเริ่มเบรกขึ้นมาได้เนี่ยก็แน่ลุ้นขึ้นต่ออีกทีนึงตรงนี้อาจจะมีผมเอาตรงนี้มาใช้นะประมาณนี้เหมือนจะเริ่มเบรกหนีออกมาได้นะแต่ว่ายังปริ่มอยู่นิดนึงรอลุ้นก่อนว่าจะเอายังไงเออโอเคต่อมานะครับ XRP กับ XLM อันนี้เราดูกันทุกวันอยู่แล้วเป้าตอนนี้ทุกคนมองที่2แต่อาจจะไม่ถึง2 1.95 คือเท่าไหร่1.965 กวนตีนไหมล่ะบางทีแม่งมันรอคุณอยู่คุณรอช็อตตรงนี้แม่งไม่ขึ้นมาให้ถึงแม่งขายก่อนก็เป็นไปได้ดังนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจวันนี้เขียวใหญ่วันนี้เขียวกลางพรุ่งนี้มีเขียวเล็กอีกวันอาจจะรีเวอร์ชั่นวิ่งลงก็ได้ทีนี้คุณไปดูรอบปี2021คุณเห็นว่าแท่งนี้แม่งใหญ่ไปเริ่มเทิมก่อนจะปิดแท่งเดือนมีใช่ลากกลับเดือนต่อมาขึ้นอีกนิดนึงแล้วดูมันลากกลับลงมาเท่าไหร่โอเคปะไม่ใช่ว่าปิดแท่งสวยๆขึ้นมาอย่างนี้จะขึ้นต่อ 100% บางทีเดือนต่อไปอาจจะเละกลับมาที่เดิมอย่างนี้ก็ได้นะดังนั้นลุ้นเอาแต่ว่าผมถ้าผมเกาๆผมเช้นๆผมว่ามันไปต่อนะเออผมแอบเช้นๆว่ามันไปต่อแต่ว่าก็อาจจะมีแรงเทขายในโซนบริเวณนี้ที่เป็นไฮเดิมเห็นปะจริงๆถ้ามองจากตัวเนี้ยเข้าถึงไฮเดิมแล้วนะเนี่ยอ๋อเกือบว่ะอีกนิดเดียวเนี่ยตรงนี้เกือบถึงอีกนิดเดียว 1.966 เนี่ยแล้วโซนนี้ก็เป็นไส้เดิมเห็นมั้ยเนื้อเทียนอยู่ตรงนี้ไส้เดิมเนื้อเทียนอยู่ตรงนี้ของเดิมวิ่งขึ้นไปนี่ 2.5 3.3 ดังนั้นรอบนี้ถ้าเกิดคุณจะกาวต่อจริงๆมันก็กาวได้แหละว่าจะไปเท่าไหร่นะเราก็เอาสามเหลี่ยมมาใช้ด้านบนตรงเนี้ยผมเอาตรงนี้คุณเห็นนะเหมือนรูปเมื่อกี้เลยที่เขาตีมาเนี่ยเบรกสามเหลี่ยมเนี่ยเบรกสามเหลี่ยมเราเอาสามเหลี่ยมตรงนี้มาใช้ความสูงคร่าวๆของสามเหลี่ยมจากจุดเบรกเห็นไหมโซนนี้เป้าทาร์เก็ตจริงๆมันคือประมาณ 0.15 แต่มันก็ดันราคาขึ้นไปต่อได้อ่ะทีนี้มามองรอบนี้กัน
ถ้าจะกาวเนี่ยตรงเนี้ยเบรกมาแล้วเห็นปะแต่ไอ้ตรงไส้ตรงนี้มันดูเกะกะไงไม่รู้อ่ะผมก็ขอใช้โซนนี้แล้วกันถ้าคุณจะกาวต่อผมขอเอาโซนนี้ที่เป็นเนื้อเทียนแล้วกันอ่ะเอาแค่นี้พอ12 เหรียญแล้วจะไปต่อหรือเปล่าไม่รู้12-13 ดอนอันนี้คือเป้ากาวถ้าเกิดคุณกาวแบบในอดีตแล้วมันไปต่อก็เรื่องของมัน เออแล้วแท่งเดือนแบบเนี้ยมันมีถ้าดูจากอดีตนะรอบเนี้ยเดือนใหญ่เห็นไหมรอบนี้กระชากกลับที่เดิมก่อนแล้วค่อยขึ้นต่อก็โหดอยู่นะไอ้ก้อนเนี้ยเออกระชากกลับขึ้นต่อรอบนี้ไม่มีกระชากขึ้นอย่างเดียว3 เดือนติดเป็นไปได้ป่ะที่มันจะเกิดแบบเนี้ยไม่มีใครรู้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันเพิ่งเบรกสามเหลี่ยมใหญ่มาแล้วก็ปั๊ม3 เดือนติดตรงนี้ก็เพิ่งเดือนที่1มาอาจจะมี1-2-3ขึ้นต่อแต่ถ้าคุณโชคร้ายคุณเจอแท่งนี้เสร็จคุณเจอแท่งนี้ต่อเข้าใจผมนะผมก็ให้เตือนสติไว้ก่อนว่าเฮ้ยเดือนนี้มันเบรกได้มันอาจจะเหมือนรอบนี้1-2-3ขึ้นมาหรือมันอาจจะวิ่งกลับลงอย่างนี้เลยเออแล้วแต่ดวงละลุ้นเอาแต่ว่าถ้าตอนนี้ให้ผมบอกคือแม่งยังไม่เสียชงยังดีอยู่นะเนี่ย1-2-3ยังดันชงขึ้นมาได้เรื่อยๆดันชงที่มันเหมือนอะไรวะเนี่ย ชุดชั้นในก็มานี่ไว้สปอนเซอร์ชาบีน่าเอาไม่ใช่อ่ะตรงนี้มีแอบมี rising wedge อยู่เล็กๆนึงแล้วในโซน2ดอนถึงตรงเนี้ยต้องระวังแล้วล่ะนะก็ระวังกันนิดนึงโซน XLM นะครับจากชงที่ขึ้นมาเปิดสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ามาแล้วอย่าหลุดแล้วกันถ้าเบรกไฮเดิมได้ขึ้นต่อแบบเนี้ยอีชงประมาณเนี้ยมันมักจะมาอย่างเงี้ยเออหรือไม่ก็คือขึ้นมาทูท็อปแล้วก็ลงดังนั้นอีโลตรงนี้ก็คือห้ามหลุดลักษณะเหมือนเป็นแฟลกตรงนี้นะยืนตั้งฐานได้ไปต่อยืนตั้งฐานไม่ได้หมดรอบออทามไฮน้องอยู่ใกล้แล้วเหมือนกัน 0.7 จนถึงประมาณเท่าไหร่ 0.79 อดีตไม่รู้มาจากไหนลองไปหาดูดิบิตสแตมป์อดีตตรงนี้ไม่เยอะสู้นี่ Binance โอเคคอยเบสอยู่นี่อดีตน้องสูงสุดออทามไฮจริงๆตรงนี้ถือว่าชนแล้วนะดังนั้นมึงจะไปต่อได้หรือเปล่าก็ต้องลุ้นแล้วแหละตรงนี้เป็นอะไรเป็น1เป็น2อ่ะเป็นบอททอมอ่ะมาดูอดีตตรงนี้ดิชงเดียวกันมั้ยชงเหมือน XLM เนาะเบรกขึ้นมาปั๊มย่อปั๊มตรงนี้ก็อาจจะเป็นเบรกขึ้นมาปั๊มขึ้นมาย่อแล้วก็ไปต่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าค่าเอาให้ดีก็คือยืนให้เหนือ 0.7 ตรงนี้ที่เป็นแนวต้านให้ได้เนี่ย0.6667 เนี่ยแล้วอาจจะรีเทสโซนนี้ที่เป็นดับเบิลบอททอมแล้วก็มาลุ้นไปต่อเอาละกันนะตรงนี้เนี่ยลักษณะเป็นชันแนลเห็นปะถ้ากรณีมันสามารถเบรกออกไปได้ทาร์เก็ตของ XLM เนี่ยโห20ดอลโหดกว่าไอ้เหี้ย XRP อีกอ่ะยังโหดอ่ะเออไม่รู้นะก็อันนี้กล่าวคร่าวๆแต่ว่าจริงๆอาจจะผ่าน 0.7 ตรงนี้ไม่ได้ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเหรียญที่กระแสยังดีอยู่นะครับตอนนี้เพลงยังดังอยู่อาป้าตาป้าตืออาป้าตาป้าตือนะนี่เป็นไงตรงนี้ผมก็มองไว้ที่ไฮเดิมก่อนแล้วกันนะตรงนี้1 2 3ก็ลุ้นมาปิดแถว18ตรงนี้แล้วกันฉันแบบสาวก APT แล้วถ้าผ่านตรงนี้ก็ดับเบิลบอททอมใหญ่ๆแล้วก็ไปกาวต่อข้างบนไปเอาฟิโบมาเฉยเลยนะมากาวตรงนี้ไว้คร่าวๆนะนี่32ดอนโอ้ my god นะถ้าทำสำเร็จก็ไปต่อเออต่อมาน้องเตี้ยแต่ไม่เตี้ยนี่น้องเตี้ยแต่ไม่เตี้ยเนี่ยตัวเนี้ยผมก็ให้ไปแล้วเนาะว่าเฮ้ยถ้าแม่ง1ลง2สวยๆอย่างเงี้ย3มันก็ต้องสวยปะเออเนี่ยตั้งฐาน1-2-3มีการเบรกแนวต้านกรอบนี้ออกมาปึ้งเป้าเบรกปุ๊บดูเป้าก่อนใหญ่ไม่ใหญ่ตุงไม่ตุงนี่เป้าดันมีแนวต้านใช่เป็น MA 50
รอสกัดดาวรุ่งแถวประมาณโซน 9.9 แล้วก็ตรงนี้วิ่งขึ้นมาเนี่ยเจอ EMA 50ก่อน 8.9 ก็รอหาจังหวะตั้งฐานแล้วกันถ้ามันตรงนี้มีลักษณะเป็นดับเบิลกระท่อมเนี่ย1 2เนี่ยแนวรับก็จะอยู่แถว 6.9 แถวๆนี้เนาะ 6.8 6.9 เออถ้าตรงนี้ตั้งฐานได้ก็ขึ้นต่อค่อยๆไต่ขึ้นไปเนี่ยเหรียญต้นน้ำเพิ่งเบรกออกมาอาทิตย์นึงลักษณะตอนนี้คือทำอะไรกำลังจะตัดเห็นไหมกำลังจะตัดขึ้นก็อาจจะมีลุ้นไปต่อเลยก็ได้นะสำหรับตัวนี้นะก็ถ้าไม่หลุดกลับลงมาต่ำกว่า6ดอนคิดว่าแน่จะเป็นรอบของมันที่มันจะไปต่อได้เรื่อยๆแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า6มึงออกเถอะโอเคนะแปลว่าแม่งโก6ตรงนี้ลักษณะเหมือนขึ้นมาทำแฟกก็ลุ้นไปต่ออยู่ต่อมาเอาโก้โอ้เป็นคลิปที่นานมากไปแล้วมึงไปแล้วมึงไปขนาดนี้มึงไม่ต้องมากลับมาแล้วไปดีแล้วเอาโก้มึงไปดีแล้วเนี่ยถ้ามองเอาโก้ยิงตรงนี้เบรกออกมานะก็ปั๊มขึ้นมาตามสูตรนะแท่งวิกยังสวยอยู่นะครับก็3ทหารเฉือ1 2 3แท่งใหญ่อยู่ยังมีแรงอยู่ก็มองไว้แถวๆสัก 0.54 ตรงนี้แล้วกันถ้าไม่ผ่านก็วิ่งใช้เวกรอบนี้ไปแฟนทอมตรงนี้รอเบรกอยู่นะค่อยๆไต่มาครับ 1.2 ผ่านได้ไปต่อยาวๆมาดูดอทดิดอทผมว่ามันก็น่าจะเริ่มใกล้ออกเดินทางแล้วนะถ้าดูจากแท่งเดย์เนี่ยเออเมื่อวานถือว่าเด้งกลับขึ้นมาสวยนะแต่วันนี้แบบด้านมาเปิดอีโดจิใช่ได้เนี่ย1 2ตรงนี้สวยๆด้านมีไส้ตรงนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบที่แบบขึ้นแล้วเป็นไส้กับไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกตัวสกัดดาวรุ่งเลยเออเนี่ยค่อยๆยกนะครับยกไฮยกโลขึ้นมาแล้วก็ลุ้นไม่หลุดต่ำกว่า 0.4 ลงมาอีกรอบแล้วกันอย่าลงมาเอออย่าลงมา42ตรงนี้ควรจะตั้งฐานให้ได้แล้วก็ขึ้นไปทำไฮเออร์ไฮอีก1รอบถ้าตรงนี้เป็นแตะ1แตะ2คุณเห็นแล้วนะแบขอให้มันเป็นเหมือน OM นะตรงนี้นะถ้าขึ้นมาปุ๊บเบรกพุ่งทะลุออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคสวยๆนะก็ตามที่บอกแหละดอทดูทรงแล้วเหลือขึ้นเทสตรงนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าผ่านไปได้จะไปต่อยาวๆแต่ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยจะแน่เป็นห่วงเพราะมันจะเกิดแบริดแล้วก็จะเริ่มลากลงและหมดรอบ 0.5 ไหวไหมลุ้นเอานะครับแล้วถ้าดอทลงชิบะจะเหลือหรอเออชิบะบอกกูก็เป็นนะเห็นหมาขี้ตามหมาเหมือนกันเนี่ยเบรกกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยหัวกำลังจะออกไปอยู่แล้วแม่งโอ้โหทุบกลับลงมาหน้าตาเฉยทำไมช่างใจร้ายกับน้องหมาขนาดนี้นะฉันจะรวยแล้วแต่ฉันก็ยังไม่ได้รวยนี่1 2 3 head and shoulder retest ถ้าตั้งฐานแถวนี้ได้โอเคไม่ซีเรียสขอให้มันอย่ากลับลงมาเยอะถ้ากลับลงมาที่เดิมตัวใครตัวมันอย่าหลุดต่ำกว่าโซนนี้แล้วกันนะเช่นแนวรับมันอยู่แถวๆชัก2580 2600แถวๆนี้ไม่ต้องลงมาบ่อยแล้วใจไม่ค่อยชื้นเท่าไหร่เออควรจะเบรกแล้วไปเลยแบบทุกทีไม่ใช่แบบเบรกปุ๊บกลับลงมาใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวแม่งเบรกปุ๊บปึ๊กปึ๊กปึ๊กสุดท้ายแม่งวิ่งลงแล้วขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงมาทำโลเวอร์โลอย่างเงี้ยคือเละดังนั้นตอนนี้ที่มันเบรกขึ้นมาก็คืออย่าให้เกิดโลว่าโลก็พอนะเนโลใครไม่โลเนโลปั๊มไปแล้วนะครับ1 2 3หนีกรอบออกไปตอนนี้ย่อมาอีกแล้วนะครับลงมาเทสเป็นกรอบสามเหลี่ยมชนบริเวณนี้ที่เบรกไปเบรกไปตรงนี้ก็สามเหลี่ยมกรอบนี้ปึ๊บอย่างนี้นะรอดูว่ายืนไหวไหมยืนไม่ไหวอาจจะไหลกลับมาที่18,000ให้เก็บใหม่อีกรอบหนึ่งนะไปรอเก็บของกันอีกรอบพี่เป้อารักเป้ก็เริ่มหนีละอันนี้ภาพใหญ่เนาะขึ้นมาทำแฟกต์มาเริ่มเลยปึ๊บ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 นี่ตรงนี้จะเห็นว่ากรอบแนวต้านเนี่ยชัดเจนมาก2250อันนี้ไม่ใช่ KFC ไม่ต้องสั่งนะ
มาต่อกันที่ด้านล่างตรงนี้แนวรับขาขึ้นก็น้องยังยกขึ้นมาอยู่ก็โอเคนะอย่าหลุดต่ำมาเช่นยกเช่นนี้แล้วกันนะดังนั้นโซน 2,000 นี่ไม่ควรหลุดแต่ว่าตรงนี้มีย่ำย่ำย่ำอยู่นะย่ำ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 อ่ะโอเคได้เล่นมุกพอใจละอ่ะตรงนี้มองเป็นลักษณะอะไร1 2เป็น2 bottom เนาะถ้าเบรกกลับขึ้นมาถึง2 2 3 1แล้วเบรกได้นี่คือพุ่งต่อล้านเมตรจะหมดยังเนี่ยต่อมา TRB นะครับที่เคยกระชากใกล้แทนคุณไปตึงเหมือนรอบมันกำลังจะเริ่มใหม่รอบใหม่กำลังจะมาเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยรอบใหม่กำลังจะมารอผ่าน E81 ตรงนี้ยืนไหวๆกันแล้วกันนะเออเราจะได้เห็นรอบใหม่ของ TRB เร็วๆนี้นะครับแล้ว TRB มันก็มักจะมากับ Inject 2ตัวนะรอบมันเนี่ยเห็นไหมค่อยๆขึ้นมาแล้วยกไฮยกโลเบรกได้ขึ้นต่อมี Rising Wedge อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ไฮเดิมอยู่แถวๆ 32.5 นะถ้าผ่านได้ก็ไปต่อแล้วกันต่อไปอีหน่า อีหน่าโค้งมาแล้วมาเรื่อยๆนะก็ค่อยๆไต่ไปแล้วกันนะ ENS นะเมื่อวานโหปั๊มโหดมาเลยนะ ENS เมื่อวานมองว่าเอ้ยยังใช้เวอยู่เลยนี่ตรงนี้ไม่นึกว่าจะมาเร็ววันนี้มาแล้วแล้วเกิดแบร์ด้วยจะไปต่อต้องตั้งฐานโซน40ให้ได้น้องทำนิวหายยังยังหายเดิมน้องอยู่120นี่ ENS นี่นะและตอนนี้ทำ higher high เบรกกรอบขึ้นไปแล้วนะครับก็ถ้าตั้งฐานยืนเหนือ40ขึ้นไปได้โอเคแต่ถ้ายืนไม่ไหวเจอกัน20ที่เดิมนะเหมือนเก่าตรงนี้มีอะไรไหมมีลักษณะเหมือนคัพแอนด์แฮนเดิลเนาะปึ้งปึ้งไม่อ่ะไม่ใช่ชงนี้บอกอะไรไม่ได้เลยบอกได้คำเดียวว่า weekly สวยมากนะ mid universe นะอ่ะทีนี้มีคนถามมา S bar เนาะก็มาตอบในนี้แล้วกันนะมาตอบในนี้ว่ามองเป้าไว้ที่เท่าไหร่เออมามองเป้าไว้ที่เท่าไหร่ S bar เนี่ยได้รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนคุณมองภาพมันก่อนมันแม่งอย่างใหญ่เลยใหญ่โตก็เริ่มเทิมไฮเนี่ยแตะไฮเดิมไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมโซนนี้ปึ้งแตะไปแล้วทีนี้มันอยู่ที่ว่ามันเบรกได้หรือเปล่าเพราะว่ากระชากแตะปุ๊บเบรกใช่ยังไม่ได้ลองไหลกลับลงมาใหม่มองภาพนี้1 2ดับเบิลบอททอมผมมองภาพว่าจะไปต่อขนาดไหนผมเอาเป้านี้ก่อนเลยผมขี้เกียจตีฟิโบกลับมานี่3เท่าไหร่ 0.32 พอแล้วพอใจแล้วนะของเดิมจบที่ประมาณ 0.575859 นะแถวนี้ตรงนี้เวฟ1ลงที่เดิมเวฟ1ดังนั้นคาดการคงหนีไปไม่พ้นแถวนี้แหละ 0.4 0.4 เนี่ยแถว 0.4 0.5 เนี่ยอันนี้คือทาร์เก็ตกาวๆแล้วกันมองแถวนี้ไว้เออเพราะว่านี้คือเวฟ1ลงเวฟ1มันเหมือนกราฟมันต้องการใช้เวแค่นั่นแหละให้มันมีกระแสนิดนึงแต่ว่าถามว่าโอกาสถ้าเบรกอีก้อนนี้ได้จะไปเท่าไหนเท่ากันไปต่อได้แน่นอนเออแล้วคุณมาดูเวฟข้างล่างตรงนี้อ่ะถ้าเกิดคุณมาดูไอ้นี่แม่งก็เวฟ1ลงเวฟ1เห็นป่ะมันไม่ได้มีการเติบโตอะไรของกราฟอ่ะนึกออกใช่ป่ะเออดังนั้นให้มันขึ้นอย่างนี้ลงแค่นี้มันก็จบอย่างมากก็ 2.618 0.42 ก็ไฮเดิมแต่เท่านี้ 1.68 อยู่ที่276ตรงนี้เนี่ยรอเบรก 100% ได้เจอกันตรงนี้ก่อนถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็ไปเจอกัน 2.68 เนี่ยผมให้ไว้ในนี้แล้วกันนะเมกเกอร์นะสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับทำคลิปมาตั้งแต่บ่าย3โอ้โหนานเหลือเกินอ่ะอีนี่รอหนี MA50 ก่อนรอเบรกเช่นกดนี้ได้ยืนเหนือ 2,000 ได้ผมจะออกเดินทางตอนนี้มันใกล้แล้วแหละมันยก5ยกโลยก5ยกโลยก5ยกโลมาเรื่อยๆละสัญญาณน้องปริ่มๆมาแล้วค่อยๆยกมาแนวรับสำคัญก็ไม่ควรหลุดโซน 1,600 แค่นั้นแหละเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็เบรกก็ดูทรงอันนี้เป้าบูแฟกก็ถึงแล้วนะพุ่งใช่ไปด้วยแต่กลับลงมาก่อน
ตรงนี้ก็พยายามยกขึ้นมาอยู่นะก็ถามว่าสัญญาณโอเคไหมโอเคชัดเจน D-Tag เอาไม่ใช่ D-Tag มันไปรวมกับ True แล้วกับกะโหลกกะลาเอออ่ะนี่นะไล่มานะค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับใช้เวออกข้างก็ยกไปยกไฮยกโลไปนะโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็ลุ้นให้วันนี้มันอย่าลงเยอะให้มันไปได้แล้วเนี่ยโอ้ยเบรกอุตส่าห์เบรกกลับไปแล้วนะเนี่ยกลับลงมาอีกแล้วจะกำลังจะกลับลงมาอีกนะกูปวดกระบาลจะไปก็ไม่ไปเออฉันยื้อฉันฟื้นฉันลังเธออ้อนวอนอย่าไปไปเถอะไปเถอะไปเถอะคนดีนะสู้ๆฝันดีราตรีสวัสดิ์ของ